ถ้าจำไม่ผิด2552นะครับไปเป็นครั้งที่สองของท่านแต่เป็นครั้งแรกของเสียดุสิตก็คือเป็นครั้งแรกของอาตมาก็ไปช่วงปีใหม่ก็จะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยไปอินเดียบ้างนะครับไปในประเทศอื่นบ้างเพราะว่าแล้วแต่ท่านจะนำไปบางทีก็อยู่ที่เนปาลนะครับปีนี้ช่วงปีใหม่อาตมาก็ไปอยู่ที่ศรีลังกานะครับก็ไม่ได้มีโอกาสมาอวยพรปีใหม่ญาติโยมนะครับกลับมาวันที่5ก็เดินไปเดินมานะครับเพราะนั้นเราใครกวาดวัดอีกแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจจะเป็นใบไม้มันหล่นเนาะใบไม้มันหล่นก็เก็บเอาเวลาทำสมาธินี่อะไรมันกระดิกอะไรมันตกนี่สติมันไปไวโยมสติมันได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาตามมาก่อนเพราะเราหลับตาที่เรานั่งสมาธิหลับตาส่วนใหญ่ก็เพื่อให้ไม่มีอะไรมากระทบต่ออายตนะถ้าเกิดมันมีอะไรมากระทบเราหลับตารูปมันไม่มาแต่หูมันยังเปิดอยู่เสียงไม่ได้ยินปุ๊บจิตมันปรุงแต่งเลยอะไรพอจิตปรุงแต่งเกิดวิตกวิจารขึ้นมาความสงบมันก็จะหายไปคนทำอาจจะไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้คือคนที่ปฏิบัติอยู่เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกินเป็นปฏิฆาสัญญาขึ้นมาก็คือมีความพอใจไม่พอใจมีความยินดีขึ้นมามันจะเป็นเศษกรรมที่มีต่อกันเวลาโยมนั่งสมาธิอย่างนี้เอาง่ายๆโยมนั่งตัวใกล้ๆกันใกล้ๆกันพอขยับนิดนึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถเวทนามันแรงเวทนามันเยอะพอโยมเปลี่ยนท่าปุ๊บแค่เสือมันสีกับพื้นแทรกหนึ่งเนี่ยคนที่สมาธิเขายังไม่นิ่งพอยังไม่ตกอยู่ในภวังค์หรือยังไม่ดิ่งมันก็จะถอนขึ้นมาถอนคือถอนความรู้สึกขึ้นมามันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเอาง่ายๆนะครับถ้าอารมณ์ดีก็ดีไปถ้าอารมณ์โกรธขึ้นมาตำหนิติเตียนขึ้นมาอีกบางทีบางครั้งเนี่ยคนที่เขานั่งสงบอยู่อาจจะพบภูมินั้นไม่สูงเท่ากับคนที่ขยับสมมุตินะโยมสมมุติว่าคนปุถุชนนั่งสมาธิอยู่เจตนาของคนที่ขยับไม่ได้ต้องการให้เกิดความกระทบกระทั่งพอดีคนนั้นก็เป็นโสดาบัน ขออภัยคนที่เป็นปุถุชนก็ไปตำหนิโสดาบันมันเป็นภพเป็นชาติอาตมาก็เป็นสมัยเป็นพระใหม่ๆเป็นพระขาวใหม่ๆเรามีความมีทิฏฐิในการที่จะตั้งใจปฏิบัติอ่านมาเยอะฟังมามากเห็นมาก็หลายที่พอไม่เห็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้น้อยๆอายุเยอะๆเป็นพระแก่ๆจบไม่สูงเท่าเราเราก็เกิดปฏิฆาสัญญาขึ้นมีความรู้สึกต่อท่านไปดูถูกเรื่องเกินท่านเราจบปริญญาตรีเราจบมาเราปฏิบัติมาเราแต่ท่านจบป.3 ป.4 ถึงท่านจะบวชก่อนดูแล้วไม่น่าจะมีความรู้อะไรแต่มันปรากฏว่าทำให้เรานั้นต้องติดอยู่ในบ่วงตรงนั้นเป็นเวลานานมากเพราะตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์ทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่าท่านได้ท่านมีท่านถึงอย่างไรเพราะนั้นอันตรายเพราะนั้นการที่ใครทำสมาธิอยู่หรือแม้แต่เขาทำบุญกุศลตั้งใจจะทำบุญกุศลเราไปขัดเราไปสะกิดเราไปทักนิดเดียวโยมมันกลายเป็นภพเป็นชาติกันเลยทีเดียวเพราะนั้นก็ต้องระวังเรามาเป็นนักปฏิบัติทุกครั้งที่เรามาเราต้องมาประเมินตัวเองเอาภาษาสมัยใหม่ทบทวนตัวเองให้ได้ว่าเรานั้นปฏิบัติอย่างไรเอาง่ายๆยังไม่ต้องศีล8เอาศีล5โยมศีล5ข้อแรกอะไรโยมปานาติปาตาเวรมณีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์ไม่ทำให้เขาลำบากไม่ไปเบียดเบียนเขาเรามองก็คือเราเจริญเมตตานั่นเองมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆการที่เราไม่ฆ่าเขาไม่รังแกเขาไม่เบียดเบียนเขามีความเมตตาต่อเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้กับ
เราทำให้กับคนอื่นเห็นด้วยโยมไม่ได้ถือศีลปานาคนเดียวแต่คนที่เขาเห็นโยมปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อสรรพสัตว์ด้วยกันเขาก็สามารถรับกระแสเมตตากรุณาจากโยมไปได้โยมเห็นสัตว์ลำบากโยมไปช่วยมันหมาโดนรถชนกลิ้งขุกกริกมาริมถนนเลือดโซมเลยไส้นี่ไหลมาเลยโยมมีเมตตามากไปอุ้มสัตว์ใส่ผ้ายัดไส้กลับเข้าไปคืนแหวะไหมโยมทำโดยไม่รังเกียจพาเขาไปหาหมอคนที่เห็นนะโยมเขาก็อนุโมทนาบุญกับเรานี่คือเราได้เผยแพร่เรื่องเผยแพร่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความเมตตาให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีข้อที่สองอทินนาทานาเวรมณีโยมไม่ลักทรัพย์เขาโยมไม่ปรารถนาของเขาก็เท่ากับว่าโยมนั้นได้เป็นคนดูแลทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นด้วยยิ่งถ้าเรารักษาศีลกันครบ 100% ในที่ทำงานเราในบ้านเราเนี่ยมันก็เกิดความสบายใจกันทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเพราะไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังไม่ต้องกังวลในทรัพย์สินของตนเองที่หาได้มาด้วยความยากลำบากใช่ไหมโยมไม่ได้ไม่ขโมยของอยู่แต่โยมได้ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นมามันเป็นอนิสงส์ไงโยมเราไม่ได้รักษาศีลเพื่อตัวเราคนเดียวแต่เรานั้นได้เผื่อแผ่ไปหาคนอื่นแล้วก็เป็นบุญทอดๆไปข้อกาเมก็เหมือนกันข้อ3เราไม่ได้แค่รักษาศีลพรหมจรรย์อ๋อไม่ใช่รักษาศีลผัวเดียวเมียเดียวแต่ทําให้เกิดความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจถ้าภรรยาไปไหนมาไหนสามีมีความมั่นใจในศีลของภรรยาก็ไม่ต้องไปตามหึงหวงกันสามีคนไหนไม่เจ้าชู้รักษาศีลข้อ3ครบบริบูรณ์เป็นที่ไว้วางใจของภรรยาภรรยาก็สามารถทำกิจการงานต่างๆของเขาได้ด้วยความสบายใจเห็นไหมมันมีอานิสงส์กระทบกันไปอย่างนี้โยมมันเป็นห่วงโซ่ไปเวลาภรรยาไปไหนสามีก็ไม่มีปัญหาเวลาสามีไปไหนภรรยาก็ไม่ต้องโทรตามจิกกันมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายสุดท้ายมันก็เป็นอนิสงส์ขึ้นมาก็คือกลายเป็นคนมีความหนักแน่นไม่เป็นคนหูเบาใครมาเป่าหูเรื่องสามีภรรยาของเราก็ไม่เดือดร้อนข้อมุสาวาทาเวรมณีเหมือนกันเราได้ทำความจริงให้มันปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราไม่พูดโกหกเราไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่ให้พูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจตรงนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นทำให้บริวารของเราก็ดีคนที่เขาเป็นเจ้านายของเราก็ดีเกิดความสบายใจทำอะไรก็ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจกลัวคนจะมานินทาบางคนทำความดีแต่ใจไม่แข็งพอเราเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองไม่เยอะเท่าเขาเพื่อนฝูงทำบุญทำทานทีละร้อยทีละพันทีละหมื่นเรามีแค่10-20 บาทอายแต่ถ้าเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันทุกคนทำตามกำลังรู้จักให้กำลังใจเขารู้จักชักชวนให้เขานั้นหมดความตระหนี่เขาก็ได้ทำบุญโดยที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเราก็ได้อานิสงส์จากการให้ธรรมะเป็นทานกับเขาอีกยิ่งข้อสุดท้ายสุราเนี่ยเป็นข้อที่เริ่มต้นทำให้ข้อ1 2 3 4นั้นเกิดขึ้นมาเพราะอะไรสุราเมรัยเครื่องหมักดองมัชชะสิ่งเสพติดพวกบุหรี่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราขาดสติพอเราลดละเลิกได้ไม่มีคนซื้อเหล้าไม่มีคนซื้อเบียร์ไม่มีคนซื้อบุหรี่โรงงานมันจะอยู่ได้ไหมโยมสุขภาพคนรอบข้างก็ดีสุขภาพจิตก็ดีไม่ต้องกลัวว่าพ่อฉันเมามาเมื่อไหร่มันจะต้องมาเตะฉันแน่ๆแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าสามีจะมาเตะสามีจะมาทำร้ายภรรยาก็ไม่ต้องคอยเป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่มันเป็นต่อเนื่องกันเพราะนั้นเรามาทบทวนว่าสิ่งที่เรามาถือศีลที่วัดเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องกับเราไหมโยนลองพิจารณาดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมพอเรากลับไปที่บ้านบารมีเรามันก็แผ่ไปความร่มเย็นความสงบความนิ่งของเรามันเพิ่มมากขึ้นสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นมันเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
ใจเร็วไม่มีมีแต่ใจเป็นปกติอย่างวันนี้อาตมาไปกิจนิมนต์มาที่บ้านกิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่กับวันเกิดเจ้าของบ้านตรงบันไดขึ้นชั้นสองเขานิมนต์พระไปสวดเจริญพุทธมนต์พาไปชั้นสองตรงบันไดเขาติดว่าอยู่ให้ตัวเบาตรงบันไดเขียนว่าอยู่ยังไงก็ได้แต่อยู่ให้ตัวเบาเจ้าของบ้านเป็นชายสูงอายุ82แล้วแกบอกคำนี้ได้มาตั้งแต่สมัยรับราชการตอนหนุ่มๆอาจารย์องค์ที่นำท่านถามว่าอะไรคือตัวเบาอะไรมันเบาแกบอกตอนนี้แกไม่ตัวเบาแล้วแกหนักแกไป80กิโลกว่าแล้วแต่ตอนที่แกได้คำนี้มาน่ะแกยังเป็นหนุ่มๆอยู่ตอนนั้นตัวเบาจริงๆได้จากอะไรโยมได้จากถูกทศเจ้านายไล่ลงจากรถไปทำงานต่างจังหวัดเจ้านายขับรถเราเป็นลูกน้องเป็นผู้น้อยเถียงเจ้านายเจ้านายไล่ลงจากรถก่อนจะไล่ลงเจ้านายบอกว่าวันหลังให้มันเบากว่านี้นะระยะทาง30กิโลที่แกเดินกลับมาที่สำนักงานแกคิดได้ว่าอะไรคือหนักอะไรคือเบาโยมว่าอะไรคือเบาอายุ30กว่ารับราชการใหม่ๆไปทำงานกับเจ้านายต่างจังหวัดขากลับมาเจ้านายไล่ลงรถแล้วบอกวันหลังเราให้มันเบาๆกว่านี้นะอะไรเบาๆโยมแกบอกแกก็ถามพระกลับมาว่าอาจารย์ว่าอะไรที่มันต้องเบาลงอาจารย์ก็บอกว่าเรารู้เราจะบอกให้ทิฏฐิรู้จักทิฏฐิไหมเขาบอกทิฏฐิพระมานะโยมเคยได้ยินไหมทิฏฐิพระมานะโยมทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นโยมโยมหลายๆคนอาจจะโดนมาแล้วเรื่องทิฏฐิเป็นไหมเจอเด็กรุ่นหลังถอดงอกที่พูดได้เพราะเห็นโยมหลายคนมีเส้นผมงอกตาดีนะเนี่ยแต่มาตาดีนะโยมบางคนย้อมมาแต่อาจจะย้อมมานานมันเลยงอกขึ้นมาเพราะเด็กสมัยใหม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคนทำงานใหม่ๆก็เด็กใหม่ไฟแรงพอไฟแรงแล้วบางอย่างเนี่ยคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนของผู้ใหญ่มันใช้ไม่ได้บางอย่างมันต้องให้เวลาเพิ่มประสบการณ์ให้ต้องมีเรียกว่าวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นบางอย่างมันต้องรู้จักวางให้เป็นเรารู้นี่เราเป็นคนใหม่ขององค์กรเรารู้นี่เป็นผู้ใหม่ในการประพฤติปฏิบัติเราเพิ่งจะมาเข้าวัดใหม่ๆไม่ได้ไว้เหตุผลอะไรพอเข้ามาแล้วสิ่งที่ต้องวางก็คือทิฏฐิเหมือนผ้าขาวอุ้ย ว้าเหวจริงๆโยมเห็นผ้าขาวที่ปลงผมไหมจะบวชวันมาฆบูชามาฆบูชาตรงกับวันอะไรโยม15ข้ามเดือนอะไรเดือน3ใช่ไหมนะครับเราให้มาเป็นผ้าขาวอย่างน้อยๆถ้าคนทำงานก็15วันถ้าคนว่างงานหรือว่าคนมีเวลาหรือจะบวชตลอดชีวิตหรือว่าผู้สูงอายุเราก็จะให้เป็นอย่างน้อย1เดือนอาตมาเป็นเกิน1เดือนมาเสร็จแล้วปลงผมถือศีล8แล้วพระก็ใช้ทำงานนู่นงานนี่เป็นการลดทิฏฐิบางคนนั้นมีทิฏฐิมาบางคนเป็นข้าราชการระดับ7ระดับ8มาบางคนเป็นทหารนาวาอากาศเอกก็มีเป็นพันโทก็มาพอมาบวชแล้วเราต้องลดตัวตนเพราะพระภิกษุนั้นเรานับตามพรรษาพรรษาก็คืออะไรโยมเวลาที่บวช
อาตมาบวชหลังอาจารย์อีกองค์นึง3นาทีเจอกันอาตมาก็ต้องกราบท่านกราบนะโยมไม่ได้ไหว้แต่ถ้าเจอกันระหว่างทางในวัดหรืออะไรนี่ก็ไหว้กันแต่เมื่อมีโอกาสต้องกราบกราบ3ทีท่านก็ต้องรับไหว้เราอาตมาเป็นอาวุโสท่านคือพันเตพันเตคือผู้มีพรรษามากกว่าแม้แต่วินาทีเดียวก็ต้องกราบองค์ที่เป็นพันเตลดทิฏฐิก็คือเหมือนที่โยมใช้คำว่าละลายพฤติกรรมนั่นแหละเพื่อให้ท่านนั้นเข้าใจว่าการที่เข้ามาอยู่ในพระศาสนาการที่จะบวชเข้ามาในร่มกาสาวพักเนี่ยต้องรู้จักในการลดทิฏฐิลดมานะทำสมองให้ว่างธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราถูกฝึกตั้งแต่เด็กๆให้ฝืนธรรมชาติโยมลองคิดดีๆสิธรรมชาติสอนให้เราแสดงออกธรรมชาติสอนให้เรานั้นพูดความจริงแต่เมื่อเราโตขึ้นโตขึ้นเราก็ฝืนธรรมชาติปรุงแต่งใช่ไหมไหนใครไม่เคยแต่งหน้าบ้างใครไม่เคยเขียนคิ้วทาปากบ้างฝืนธรรมชาติไหมเขาสอนให้เราทำอย่างนั้นไหมใครไม่เคยไปทำผมบ้างใครไม่เคยปรุงแต่งบ้างธรรมชาติไม่ได้สอนเราแต่เรามาค่อยๆการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการทวนเข็มนาฬิกาแต่ไม่ได้ให้พังนาฬิกานะทวนไปเรื่อยๆบางคนคิดว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ฉันก็โกรธเป็นธรรมชาติฉันก็หิวเป็นธรรมชาติแต่เรามาเรียนรู้ที่จะให้ธรรมชาตินั้นทำให้เรานั้นหมดไปจากธรรมชาติใช่ไหมนิพพานคือการดับแต่ตายก็คือการดับเทียนถ้าชีวิตเราเหมือนเทียนเล่มหนึ่งมันละลายไปเรื่อยๆค่อยๆหลอมละลายตัวเองไปไส้คือจิตวิญญาณตัวเทียนก็คือร่างกายของเราให้แสงสว่างก็คือสิ่งที่เรานั้นเปล่งประกายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ปฏิสัมพันธ์กับคนนู้นทีคนนี้ทีใช้กรรมกับคนนั้นสร้างกรรมกับคนนี้แสงสว่างเราไปกระทบทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลกเมื่อถึงเวลานั้นเทียนก็ดับไปจะดับด้วยเหตุอันใดดับตอนไหนสุดท้ายเมื่อจุดอีกมันก็ติดอีกนี่คือจิตวิญญาณของเราแต่การดับของพระนิพพานนั้นมันไม่มีคือดับทั้งเล่มไปเลยไม่มีทั้งไส้เทียนไม่มีทั้งน้ำเทียนไม่มีทั้งขี้เทียนมันดับไปหมดเลยการที่เรามาเป็นพระภิกษุก็คือการเพิ่มข้อวัดเพิ่มความเข้มงวดเพิ่มบารมีขึ้นมาเคยมีพระขาวที่จะบวชแล้วไม่ได้บวชกรรมมันตัดรอนพระขาวคนนั้นบวชแล้วตั้งใจจะบวชพระแต่ได้บวชสามเณรพอบวชสามเณรก็ตั้งใจว่าจะอยู่จนบวชพระแต่ก็มาตัดต้นไม้ตรงนั้นเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีสามเณรขึ้นไปตัดกิ่งไม้ตรงที่โยมนั่งก้มหน้าอยู่ตรงนั้นน่ะหันไปดูน่ะเขาจะเงยหน้ามามั้ยตกลงมาตายตรงนั้นน่ะโยมไม่ได้เล่าเรื่องผีนะเล่าเรื่องคนตายแต่แล้วไปไหนก็แล้วแต่ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นสามเณรบ่าย3บ่าย4ตัดกิ่งไม้พระให้พิจารณาพระตัดเองไม่ได้แต่ให้สามเณรไปพิจารณาใช้คำว่าพิจารณานะโยมไม่ได้สั่งให้ตัดนะพิจารณาให้มันดีดิเณรก็ไปยืนมองมันจะไหวเหรอหลวงพี่ไหวก็เอาขึ้นไปเด็กไงนะโยมนะ16-17ไปตัดปุ๊บลืมไปว่าตัวเองก็ยืนอยู่ตรงที่ตัดมีเนนอยู่คนหนึ่งตอนนี้เป็นช่างไฟอยู่วัดตอนนั้นเป็นสามเณรตอนนี้ศึกมาเป็นช่างไฟที่วัดให้ไปพิจารณากิ่งไม้เขาก็ตัดเรียบร้อยดีตัดเสร็จเขาก็จะขยับสบงไม่มีที่วางมีด เขาก็เอามีดไปเจาะไว้บนต้นไม้ตรงนี้มันก็คาอยู่
แล้วก็ขยับสบงจังหวะขยับสบงก็เหมือนเราเขย่ากิ่งไม้โยมไอ้มีดนั้นก็หล่นโดนหัวตัวเองปักแล้วหลงถึงพื้นพระก็กำลังชี้อยู่กระโดดเพลงเลยอันนี้มีดตกใส่หัวตัวเองโยมไหมโดนไป5เข็มไปถามได้ช่างไฟคนไหนเอามีดสับไว้บนกิ่งไม้ให้มันตกใส่หัวตัวเองอาตมาก็เคยโยมสับฟืนเป็นไหมเป็นไหมผ่าฟืนเป็นไหมโยมตั้งฟืนแบบไหนตั้งแบบนี้ใช่ไหมให้มันตั้งงี้แล้วผ่าลงอย่างนี้อาตมาเจ๋งกว่านั้นโยมขออภัยตั้งอย่างนี้โยมเราก็สับเราดูแล้วมันน่าจะง่ายกว่านะพอสับปุ๊บไอ้มันก็หักกลางไอ้ด้านนี้มันก็เด้งขึ้นมาเราก็หลบมาทางซ้ายด้านซ้ายก็เด้งขึ้นมาโดนเข้าคิ้วนี่แตกเลยโยมแล้วก็หัวเราะมึงก็โง่เป็นเหมือนกันเนาะอยู่คนเดียวในป่าอาจารย์บอกให้ผ่าฟืนไว้ท่านจะไปกรองน้ำใส่กามาต้มน้ำเราก็เห็นว่าเนมันผ่าเงี้ยตึกตึกโอ้ยเนี่ยโง่ไว้กูผ่าเอากลางเลยชัดเลยไวไวหลบทันหลบมาทางซ้ายทางซ้ายก็เข้าคิ้วซ้ายแตกเลยอยู่ในป่าถ้าเดินออกมาเย็บก็ใช้เวลา 3-4 วันก็มือแปะไว้งี้อาจารย์เดินมาถามว่าพี่หมีเป็นอะไรไม้มันหล่นใส่หัวครับโกหกเห็นไหมมีทิฏฐิไหมใครจะบอกว่าตัวเองโง่ผ่าฟืนเห็นไหมนิดเดียวโยมจิตเรามันนิดเดียวคิดทันไหมโกหกทำอะไรอยู่เปล่าไม่ทำอะไรจะไปไหนเปล่าไปตรงเนี้ยเป็นไหมนั่งรถเมล์เคยโกหกตัวเองไหมนั่งหลับพอหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาทำเป็นนิ่งซ้ายนิ่งขวาเป็นไหมโยมอาตมาเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าไปนั่งรถเมล์นั่งแท็กซี่รถเมย์นั่งไปแล้วเขาว่าเอาเรือด่วนจะมาไปเฝ้าหลวงพ่อจะมาสิริราชเขาก็ไล่กลับตอน6โมงเย็นลงมาสิริราชก็นั่งเรือด่วนกลับก็ไม่ได้นั่งหรอกก็รอเรือด่วนมาคนก็มองขึ้นที่ท่าวังหลังขึ้นเรือมาเสร็จก็ไปยืนริมระเบียงคนก็มองเขามองยังไงโยมกลางค่ำกลางคืน6โมงแล้วพระมาทำอะไรไม่กลับวัดสักทีอาตมาคิดไปเองมันเป็นเวลาที่เรือมันแน่นมากแต่พอเราไปเขาก็หลีกกันมีฝรั่งไม่หลีกฝรั่งสงสัยมายืนใกล้ๆเฉยเลยขอถ่ายรูปด้วย With me? No 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 อาตมาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น No 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 เขาก็ไม่ถ่ายความรู้สึกเรามันบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่พระจะไปเดินทางแข่งกับโยมเหมือนช่วงโยมขึ้นรถไฟฟ้าช่วงเช้าช่วงเย็นพระควรจะไปขึ้นไหมโยมมันแน่นใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่มันติดอยู่ในใจของเราพอเราละลายนิสัยพระขาวเสร็จด้วยการใช้เขาแต่มาเคยนะอย่ากระโดดต่อยพระเลยตีสองครึ่งโยมเรียกพระขาวพระขาวไปเก็บนาฬิกาที่มันตกไปร่องน้ำโยมแกทำนาฬิกาปลุกตกไปในห้องไอ้ร่องน้ำที่สวนแล้วมาตามพระขาวไปเก็บแล้วพระขาวตื่นก็ดันเป็นเราตื่นสิเป็นคนตื่นไวไปเก็บมาทำไมหลวงพ่อไม่รอให้มันเช้าค่อยเก็บตีสามครึ่งต้องตื่นมาทำวัดก็ต้องไปส่งน้ำเบรกแล้วร่องสวนสมัยก่อนมันลึกมันดำมันเหม็นแต่พอเราบวชไปนานๆเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการให้เรานั้นยอมรับในพระธรรมวินัยถ้าโยมมาวันพระที่แล้วอาจารย์คิมสอนเรื่องพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติเสคียะ75คือข้อควรปฏิบัติการเดินก็ดีเมื่อเดินขยมเท้าไปในละแวกบ้านไม่แสดงธรรมกับผู้ไม่เป็นไข้ซึ่งไปในยานคนที่ปกติพระก็จะไม่แสดงธรรมแต่ถ้าคนเป็นไข้พระแสดงธรรมได้โยมไปอ่านวินัยดูแล้วกันอธิบายลำบากไม่เดินขย่มเท้าไม่นั่งไกวแขนไปในละแวกบ้านไม่เดินเปื่อยกายไปในละแวกบ้านเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้
เรามาสอนเขาพอสอนเขาเสร็จจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนิสัยมันเริ่มจากนิสัยกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นสันดานจากสันดานกลายเป็นอธิวาสนานี้ตามไปทุกภพทุกชาติเลยพระโมคคัลลาเคยเกิดเป็นวานรเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วเวลาไปไหนกับพระพุทธเจ้าท่านก็จะเอ๊ะพระโมคคัลลาหรือสารีบุตรจำไม่ได้อีกแล้วต้องขออภัยนะโยมถ้าบอกผิดอาจจะเป็นพระสารีบุตรเวลาไปไหนท่านจะมีกิริยาไม่สำรวมกระโดดโลดเต้นแต่พระอานนท์เป็นพระโสดาบันเวลาไปไหนกับพุทธองค์งามพระองค์นั้นทรงมีบุคลิกลักษณะที่เป็นสัพพัญญูที่เป็นเรียกว่าเป็นใครเห็นก็รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าเอาง่ายๆแต่มาเรียกไม่ถูกแต่พระอานนท์เดินไปข้างๆทุกคนบอกงามแต่พระโมคคัลลาเนี่ยเหมือนลิงเดินไปก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหยุกหยิกหยุกหยิกคนไปว่าพระอรหันต์ไม่สงบไปตำหนิติเตียนเศษกรรมแค่นั้นนะโยมอีกหลายร้อยชาติกว่าจะได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาใหม่เพราะนั้นโยมต้องระวังตัวเองตำหนิใครดีที่สุดตำหนิตัวเราเองศีล5ข้อรักษาครบแล้วเราค่อยขยับมาศีล8ค่อยขยับมาศีลอุโบสถเคยมีคนถามหลวงพ่อสนองว่าถือศีล8ที่ทำงานได้ไหมได้ไหมโยมได้ถ้าโยมไม่ต้องโดนตัวผู้ชายสมมติโยมผู้หญิงถือพรหมจรรย์ครบโยมทานอาหารก่อนเที่ยงโยมไม่ได้ฟังเพลงไม่ต้องแต่งหน้าก็ถือได้แต่ถ้าโยมต้องอยู่ในโลกด้านนอกศีล8เป็นสิ่งที่ทำให้โยมนั้นเป็นอันตรายมากกว่าอยู่ในวัดศีลเมื่อสมาทานแล้วผิดปุ๊บมันเป็นกรรมทันทีกรรมไม่ดีด้วยแต่ถ้าเราคิดว่าเรารักษาแค่ศีล5ให้ครบศีล5ก็เป็นมหาทานแล้วโยมอย่างที่ท่านมาพูดแต่ต้นคือมันเป็นมหาทานตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเรามีเวลาค่อยเข้ามาวัดหรือสมาทานที่บ้านถ้าเราไม่ได้ไปต้องไปทำธุรกิจต่างๆเป็นแม่ค้าแม่ขายไม่จำเป็นต้องโกหกนี่มีวิธีอีกตั้งหลายร้อยวิธีที่ทำให้สินค้านั้นขายได้เราพูดความจริงไปยังไงเมื่อเขาเอาไปใช้เอาไปซื้อเอาไปสัมผัสแล้วเขาก็รู้ว่ามันคืออะไรคนสมัยนี้ไม่โง่เพราะนั้นการที่เราโฆษณาเกินจริงเพื่อหวังขายสินค้ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะนั้นถ้าโยมถือศีล5ได้ครบค่อยกระโดดไปศีลอุโบสถศีล8อย่าพยายามถือศีลก็อย่าโลภถ้าโลภแล้วมันบาปหนักกว่าไม่โลภอีกแต่ถ้าไม่มีศีล5ก็ไม่ได้อีกนะโยมเพราะศีล5เป็นศีลของคนปกติใครไม่มีศีล5เป็นพวกผิดปกติไหนไหมใครมีเพื่อนๆญาติพี่น้องเป็นคนผิดปกติไหม กินเหล้าทุกวันเลย อยู่หน้าบ้านเราทำยังไงดีโยมไปกินเป็นเพื่อนเขาหรือไปยืนชี้หน้าด่าเขาว่าไอ้ขี้เหล้าไม่รักษาศีลหรือทำใจว่าวันไหนเขาว่างๆสั่งเมาชวนมาทำบุญคิดพิจารณานะเคยมีคนถามว่าทำไมเราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมถามหลวงปู่ชาสุภัทโทวัดหนองประพงหลวงพ่อชาท่านตอบว่ามันก็เหมือนกับว่าถามตัวเองว่าทำไมเราต้องกินข้าวทำไมโยมต้องมาปฏิบัติธรรมท่านก็ถามกลับว่าแล้วทำไมเราต้องกินข้าวทำไมโยมต้องกินข้าวอ่ะโยมเพราะอะไรครับหิวอันแรกใช่ไหมอันสองคือกลัวร่างกายมันจะอยู่ไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันโยมอาตมาพูดทุกครั้งเราเกิดมาจากผลบุญที่เราทำมาแต่ชาติปางก่อนมันมีเหตุมาจึงส่งผลอยู่ถึงปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่ทำปัจจุบันให้มันดีผลในอนาคตมันก็จะไม่ดี
เพราะนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาทานอาหารวันนี้ไม่ได้เพื่อวันนี้นะโยมเพื่อวันหน้าถูกไหมทุกวันนี้โยมมีร่างกายอยู่ได้เพราะอาหารเมื่อวานนี้อาหารมื้อที่แล้วแต่เรามาทานอาหารมื้อต่อไปก็เพื่อร่างกายในช่วงเวลาต่อไปการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านอธิบายว่าที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเพราะเป็นการทำเพื่ออนาคตเพราะเรามีปัจจุบันอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเพื่ออนาคตบุญบารมีที่เราสะสมไว้มันก็จะค่อยๆหมดไปบางคนนั้นบารมียังมาไม่ถึงจึงมักจะคิดว่าทำไมคนทำชั่วถึงได้ดิบได้ดีเพราะจิตนั้นยังไปแส่สายอยู่ทำไมฉันทำดีอยู่ตลอดเวลาซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรถึงไม่ได้ดีพวกประจบสอพลอข้ามหัวเราไปตลอดถ้าเราคิดแบบคนปฏิบัติธรรมก็คือมันยังไม่ใช่ถึงเวลาของเราเราทำตรงนี้ให้ดีก่อนฟ้ามีตาสวรรค์มองเห็นไม่ต้องห่วงโยมกรรมมันตามทันอาตมาจะเล่าให้ฟังอาตมาเป็นพี่เลี้ยงสมณะฤดูร้อนอาตมาแกล้งเด็กเด็กกลัวผีเด็กกลัวผีชัวอุปชาอาตมาหลวงพ่อโมลีวัดโมลีท่านมรณภาพไปแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าผีเนี่ยคืออะไรท่านบอกสมัยเด็กๆท่านเป็นเด็กบ้านนอกตอนอยู่ต่างจังหวัดท่านเดินป่านป่าช้านี่นิ่งมากไม่มีอะไรไม่กลัวอะไรหมามันจะหอนก็หอนไปพออายุ11ขวบแม่มาฝากไว้ที่วัดมาอยู่กับหลวงพี่หลวงอาหลวงพี่ก็ชอบเล่าเรื่องผีให้ฟังกุฏิพระอยู่หลังเมนสมัยก่อนนี่อยู่บ้านนอกผ่านเชิงตะกอนหมามันแทะกระดูกคนตายที่เผาไม่หมดท่านก็ไม่กลัวท่านบอกแต่อายุ11ขวบฟังเรื่องผีจากหลวงพี่บ่อยๆฟังเรื่องน่ากลัวจากหลวงอาเยอะๆกลางคืนใช้ไปเอาโอเลี้ยงเดินผ่านเมนก็เริ่มกลัวผีเริ่มเห็นเงาของปล่องไฟมันทอดเป็นผีเปรตท่านบอกว่าท่านกลัวขึ้นเรื่อยๆจนอายุ15เขาจับบวชเนนก็ยังกลัวผีอยู่อีกเพราะเวลาเป็นสัมมาเนนมันต้องแยกมาอยู่เดียวๆก็กลัวผีอีกแต่ตอนนั้นยังคิดไม่ได้จนกระทั่งบวชเป็นพระความกลัวผีก็ไม่ได้หายไปไหนเลยสุดท้ายได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องย้ายไปอยู่กุฏิเจ้าอาวาสแต่เผอิญก็ดันเก็บศพเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่มรณภาพไว้ชั้นล่างจะวาดองค์ใหม่ก็ต้องไปนอนชั้นบนตามตำแหน่งท่านก็มีอุบายในการไม่ต้องกลัวผีท่านคิดถึงสมัยก่อนตอนมาอยู่กับหลวงอาหลวงพี่มีเด็กวัดมานอนเป็นเพื่อนแต่เป็นเจ้าอาวาสจะเอามานอนในห้องมันก็เสียเหลี่ยมเจ้าอาวาสใช่ไหมก็ให้นอนชั้นล่างห้องข้างล่างนี่โรงศพท่านทำอย่างนี้นะนี่โรงศพนี่ห้องที่ท่านนอนให้ไอเด็กสองคนมานอนห้องข้างล่างมีอะไรจะได้เรียกมันมาได้ทุกวันท่านก็นอนยังมีความสุขไม่กลัวผีอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อโมลีเล่าให้ฟังพระอุปัชฌาย์จนวันหนึ่งวัดมีงานมโหรสพท่านก็รำคาญท่านก็ปิดหน้าต่างเช้ามาท่านก็ลงมาข้างล่างเห็นประตูห้องท่านก็ปิดประตูขอไปท่านก็เห็นประตูห้องของลูกศิษย์เปิดอยู่แล้วท่านก็มองลูกศิษย์อ้าวมันไปไหนวะเฮ้ย4:00มันยังไม่อยู่ชิบหายแล้วผีจะมาได้ไหม4:00เขารีบเปิดประตูผัวออกมาเลยประตูกุฏิออกมาไอ้สองหนอนั่นนั่งพิงประตูหลับมึงมากินนอนอะไรข้างนอกเนี่ยไม่เข้าไปนอนไหนก็หลวงพ่อปิดประตูมันก็เข้าไม่ได้อ่ะแล้วมึงออกมาแต่เมื่อไหร่ออกมาตั้งแต่ทุ่มแล้วหลวงพ่อมาดูหนังกลางแปลงเมื่อคืนนี่มึงไม่ได้นอนไหนเหร
ก็นอนได้ไงก็หลวงพ่อปิดประตูแล้วมึงทำเงี้ยมากี่วันแล้วก็เขามีมอรู้สึกมา6วันแล้วผมก็มานอนดูทุกวันนะหลวงพ่อตีสี่ก็เข้ามาแปลว่ากูนอนคนเดียวมา4วัน5วันแล้วใช่ไหมใช่หลวงพ่องั้นมึงกลับไปนอนที่อื่นเลยเงินเวลาท่านบอก50สตางค์ให้มันเวลา50สตางค์มานอนเพื่อนไม่ต้องเอาเลยท่านบอกโอ้สบายนอนมาตั้ง 5-6 วันนอนคนเดียวผีไม่หลอกเลยเพราะคิดว่าเด็กมันอยู่ข้างล่างพอคืนที่7ท่านก็นอนปิดประตูหน้าต่างอย่างดีนอนที่เตียงลมมันพัดผ้าม่านบูบูท่านก็อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาพาหุงก็ท่องไปเรื่อยมันก็ยังโผล่เงามันมาโยมท่านก็ค่อยๆเอาผ้าห่มขึ้นมาปิดแต่ก็เป็นอะไรที่ amazing เปิดดูริมผ้าห่มหน่อยหนึ่งมันก็ยังวิวความรู้สึกว่าอะไรมาจับขาเราท่านก็สวดทุกบทยันกุศลธรรมกุศลธรรมจบบทแผ่เมตตาเรียบร้อยมันก็จับขาไว้มึงไม่ไปกูจะถีบมึงยังจับขากูอยู่อีกกูจะถีบให้ตกเตียงมึงจะไปไม่ไปมันก็จับขาแน่นเลยโยมท่านก็ตัดสินใจว่ากูนับพุทโธธัมโมสังโฆถีบนะถีบตูมเลยตกเตียงโยมอะไรตกตัวหลวงพ่ออะไรตกตกเสร็จนึกขึ้นได้เออเว้ยที่ขามันเย็นวูบเย็นวูบกูเอาผ้าห่มมาขามันก็เลยโผล่ออกมาไอ้ที่เงามันโบกมือให้โบกมือให้น่ะผ้าม่านมันปลิวโอ้ยท่านกว่าจะรู้น่ะเสียเหลี่ยมไปตั้งเท่าไหร่แล้วท่านก็บอกว่านี่แหละมาพิจารณาวันนั้นตกมานี่จิตตื่นเลยโยมนั่งอยู่ที่ปลายเตียงลุกไม่ขึ้นมันจุกทำไมเราต้องกลัวผีผีมันคืออะไรแล้วเราควรทำอะไรกับชีวิตของเราถ้าผู้นำกลัวผีซะแล้วลูกๆจะเป็นยังไงท่านสอนพระใหม่ทำมาไปทำสามีจิกรรมช่วงกลางพรรษานี่ท่านจำไว้ผีไม่มีจริงผีมันอยู่ในใจเราเรากลัวอะไรโยมกลัวสัญญาตัวเองรู้จักสัญญาไหมดูหนังแม่นาคมาบ้างดูหนังผีมาบ้างช่วงนี้ห้องหุ่นกำลังดังไหมพอเห็นอะไรมายืนนิ่งๆอยู่เอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเห็นญาติโยมชุดขาวเนี่ยยืนนิ่งดิ่งตื่นขึ้นมาไม่มีสติเฮ้ยใครมายืนปลายเตียงเพราะท่านบอกว่าสติพระเนี่ยต้องมีสติสติสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวบางทีบางครั้งเนี่ยโยมยิ่งเราไม่สบายยิ่งเราอยู่ระหว่างเราหลับตื่นตื่นสังเกตผีจะมาช่วงนั้นใช่ไหมช่วงเคิมเคลิมโยมได้ยินไหมเคิมเคลิมริวจะสัมผัสจิตพลังงานบางอย่างเพราะเราสติเรามันยังไม่เต็มท่านบอกอันที่สองก็คือนอกจากเรากลัวเพราะสัญญาเรากลัวเพราะความไม่รู้สัญญาคือความจำได้ไหมรู้ที่เราได้ฟังมาได้เห็นมาเข้าใจมานี่คือสัญญาอันแรกท่านบอกเรากลัวผีเพราะสัญญาอันที่สองคือเรากลัวเพราะความไม่รู้อะไรคือไม่รู้โยมไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้จักบารมีของตัวเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนว่าผีน่ะไม่มีหรอกมีแต่จิตของเราเทวดาน่ะถ้าเราทำความดีจิตวิญญาณต่างๆจะเป็นเทวดาอารักษ์แต่ถ้าคนชั่วเป็นผู้ละเมิดศีลเวลาเราเห็นอะไรก็เป็นผีไปหมดท่านบอกเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเรามีศีลครบไม่ครบเพราะเราไม่เคยสำรวจตัวเองคนมีศีลครบศีลจะกลับมารักษาเราอาตมาก็เชื่ออย่างนั้นนะโยม พอบวชมาแล้วเราสามารถคุยกับผีรู้เรื่องเพราะผีมันอยู่ในตัวของเรา
อาตมาบวชพรรษาแรก2536เอาเนรดูร้อนไปป่าช้าบุ่มแมลงเราก็แกล้งเด็กที่ไม่ตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าไปนั่งสมาธิที่ป่าช้าที่บุ่มแมลงอุบลราชธานีเขาจะฝังศพไว้ตื้นๆเอาได้แดงผูกมือไว้แล้วก็เอาพวกหนามมาคุมไว้รอญาติมาเราก็เอาเด็กเนี่ยไปนั่งแต่หลอกเด็กนะเด็กมีกลุ่ม16คนกลางกดเราใช้วิธีที่ปลอดภัยกับตัวเราเองเป็นผ้าใหม่ก็ยังกลัวผีเราให้เด็กทั้ง16คนกลางกดล้อมกดของเราไว้ตรงกลางไม่ได้กลัวนะโยมแต่ง่ายต่อการควบคุมถูกไหมเราอยู่ตรงกลางตื่นมาก็มองได้หมดแต่จริงๆคือถ้าผีมันมามันต้องผ่าน16อรหันต์นั่นก่อน เด็กคนหนึ่งมันดื้อโยมพูดก็เถียงเวลาฉันข้าวอย่าคุยดิเนนก็ทีหลวงพี่ยังคุยกันเลยเวลานั่งสมาธิอยากขยุกขยิกสิเนนก็เห็นตอนหลวงพ่ออบรมพระพี่เลี้ยงอาจารย์ก็ขยุกขยิกหลวงพี่ก็นั่งหลับเดี๋ยวคืนนี้ก่อนรวมหัวสุมหัวกับพระพี่เลี้ยงอีกองค์หนึ่งเอาไปนั่งป่าช้าให้เทียนเล่มหนึ่งจุดตรงที่เขาเอาเข็มไม้วางจุดเทียนเล่มหนึ่งเล่มใหญ่นะโยมไม่เล่มเล็กนะเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเทียนพรรษาเล็กๆเล่มหนึ่งโยมจุดให้อย่างดีเลยเอาได้แดงมาผูกมือไว้ได้แดงที่ผูกกับข้อมือศพนะโหดไหมเด็กอายุ14โยมโหดไหมพระอายุ20นิดๆเราก็นั่งเฝ้ามันเฝ้าเนนไม่ใช่มันเฝ้ามันเท่านั้นลุ้นให้ลมมันพัดเทียนมันจะได้ดับลมก็ไม่พัดโยมเอ้ยพัดมันถอยเถอะเทียนพรรษาโยมสู้ลมจริงๆไม่ดับจน4ทุ่มได้เวลานอนอ้าวไปเป็นไงเนนหลวงพี่ไปก่อนเอ้าเลิกทำโทษแล้วหลวงพี่ไปก่อนเดี๋ยวผมเดินตามไปเฮ้ยมันเป็นไรวะพี่เด็กมันไม่ยอมเดินน่ะลุกผมเฟี้ยก่อนจับมันกระชากโอ้โหไอ้สมสบงเปียกแฉะไปหมดเลยเด็กนะโยมแต่ว่าตมากลับมาโดนอาจารย์ดุนะคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกเด็กเขาช็อกตายไปยังไงเออลืมคิดอยากเอาชนะเด็กโยมมีความสุขพอมาถึงที่กุฏิที่กลางกฎเด็กๆสามเณรทั้ง15คนที่เหลือหายหมดเลยโยมสวยแล้วกูเอา1องค์ไปนั่งอีก15องค์หายเว้ยเฮ้ยเอาไงดีมองไปที่กดตัวเองสั่นกดมันขยับโยมอะไรวะเด็กหายทะลึ่งกดสั่นได้เองอีกเดินไปไอ้นี่ก็องพี่ไปตามพระมาอีกองดีกว่าเฮ้ยมึงกับกูอยู่2คนยังเป็นไงเป็นกันสภาพเราก็จับไอ้เนนเนี่ยโยมที่ฉีดแตกเนี่ยใส่เข้าไปในกดเราเลยกดมันกลางอยู่ตุ้มไอ้พวกนั้น15คนไปรวมอยู่กดอาตมาคนเดียวโยมพระก็กลัวผีเด็กมันบอกอ้าวทำไมมันอยู่ในกดหลวงพี่กดหลวงพี่มีของดีอะไรวะน่าจะมีของดีอะอะไรวะกดหลวงพี่มีสังคติมีบาตรน่าจะกันผีได้ทำไมอะผมเห็นพระก็ทำบาตรไอ้ทำน้ำมนต์ในบาตรผมเลยมาอยู่กับบาตรหลวงพี่แล้วเขานั่งกันกบโยมไอ้เราก็โอ้โหนี่เด็กถ้าเด็กเขาหายมันอยู่ในป่าช้าสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าไงเราก็มันยังนึกคืนนั้นเราบอกอ้าวไหนๆก็มานอนกับหลวงพี่แล้วอ้าว
นอนกันหมดนี่แหละ15องค์เนี่ยในกฎเดียวกันนะเอานอนกายกันเหม็นเท้าเหม็นจักระแล้กันบ้านนะตอนเช้ามาไปเล่าให้อาจารย์ฟังโดนดุโยมท่านทำไม่ถูกเด็กมันช็อกตายทำยังไงเออลืมนึกไปอีกแล้ว15องค์อ่ะเขาอยู่กันมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตโยมถ้างูเยื้อเขี้ยวขอมากัดเด็กมันจะมาห้องพยาบาลถูกไหมเออลืมคิดอีกนี่เขาเรียกอะไรโยมทิฏฐิมานะของพระเอาชนะเด็กคนเดียวแต่ผลมันมาเพราะเราไม่คิดให้รอบคอบห้าทุ่มแล้วจะใกล้เวลานอนแล้วนี่คือสิ่งที่ตามาบอกว่าเรามาลองทบทวนดูการที่เรามาถือศีลแล้วเราก็มาปฏิบัติต้องหัดเราเรียนหนังสือยังมีเวลาสอบใช่ไหมเพราะนั้นเรามาลองทดสอบว่าเราเป็นยังไงบ้างนั่นคือเรื่องของอาตมาสมัยเป็นพระใหม่ๆเราก็เริ่มมาตรงนั้นแหละครับพัฒนาเหมือนพระขาวเมื่อเขาอยู่เราสักพักจากที่พนมมือคุยกับพระไม่ได้ขณะที่ไหว้พระไม่ลงบางคนนี่ตำหนิเหมือนโยมบางคนตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์องค์นี้ดูรู้จักพ่ออูดไหมหลวงพ่ออูดไหมท่านสอนเดินจงกรมท่านหายไปไหนรู้ไหมท่านไปขึ้นเขียงอยู่ที่ไหนรู้ไหมโรงพยาบาลกลางชั้น10ใครยังไม่ได้ไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมได้นะท่านผ่าตัดท่านดุไหมดุเนาะสัมผัสแรกคือดุไปไหนดุจริงๆแต่นั่นคืออุปนิสัยของท่านท่านดุเพราะอะไรโยมโยมเคยดุลูกไหมเคยไหมเคยดุลูกน้องไหมเคยถูกเจ้านายดุไหมแล้วพอเราแก่ตัวขึ้นลูกก็มาดุเราอีกเคยเป็นไหมบางคนพออายุมากขึ้นกลัวลูกไม่รักยอมให้ลูกดุก็มีการที่เขามาว่ากล่าวเราให้เราพิจารณาด้วยสติซะก่อนอย่าเพิ่งพิจารณาด้วยอารมณ์พระบางองค์ท่านมีจริตหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านดุนะโยมแต่มาเป็นคารวาสไปอยู่กับวัดท่านทำวัดมาตั้ง6ครั้งดุมากแต่กินได้หมาหลายมื้อถือศีล5เราไม่รู้เราเป็นตำหนิติเตียนท่านไม่ได้เอาตายดีกว่าเอาแค่3วันแล้วก็กลับบ้านทำไมจะต้องเข้มงวดกับเราขนาดนั้นหลวงพ่ออู๊ดก็เหมือนกันตอนเดินจงกรมเช้าๆท่านก็จะไปไล่สมัยก่อนท่านยังเดินคล่องไปไล่ตามน้ำปะนะไปไล่ตามโขดหินไปไล่ตามน้ำตกให้คนมาเดินจงกรมจริงๆที่เรามาวัดเราควรจะรู้หน้าที่ของเราใช่ไหมหน้าที่ของเราคืออะไรเป็นนักบวชจะต้องทำอะไรทำว่าสวดมนต์เดินจงกรมทำสมาธินี่คือหน้าที่หลักของเรารักษาศีลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่เมื่อถึงเวลามันติดอีกหน่อยนึงอ้าวเดินจงกรมเพลงขึ้นเราก็ยังนั่งเล่นอยู่พอถึงเวลาเขาเริ่มเดินเราก็มาแทรกแถวมันเป็นกรรมท่านไปตามเราดุเราท่านได้บุญนะแต่ว่าท่านก็พยายามเราก็ไปเป็นติดเตียนท่านแทนที่เราจะได้บารมีเพิ่มเติมกลายเป็นว่าเรานั้นไม่เข้าใจตัวเราเองเหมือนโยมเนี่ยแต่ละคนเป็นพ่อเป็นแม่มาอาตมารู้คำพูดพ่อแม่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเมื่อโยมนั้นได้มาถือศีลภาวนาเพิ่มบุญบารมีมากขึ้นเราไม่รู้นะโยมโยมไปว่าลูกมันก็เป็นกรรมอย่าลืมว่าการที่เราถือศีลแต่ละครั้งกลับไปบ้านนั้นเราได้ทำตัวอย่างให้เกิดขึ้นเด็กเห็นเรามาวัดดีขึ้นพ่อแม่เห็นเรามาวัดอนุโมทนาขึ้นกรรมเหล่านี้จะเป็นเผ่าพันธุ์เคยฟังหลวงพ่อสนองเทศเรื่องด็อกเตอร์กาลาไหมเคยไหมครับแม่เป็นแม่ค้าขายส้มตำไม่รู้หนังสือจบป.4ส่งลูกเรียนจบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์นะโยมจากต่างประเทศเลยลูกมีความกตัญญูเอาแม่มาเลี้ยงกตัญญูนะเอาแม่มาเลี้ยงที่บ้านแต่แม่เมื่ออายุมากขึ้นมือไม้ก็ไม่มีแรง
หูตาก็ฟ้าฟางเวลากินข้าวเดี๋ยวก็จานแตกเดี๋ยวก็แก้วแตกลูกชายก็รู้สึกรำคาญเพราะมีภรรยาแล้วก็มีลูกก็เลยตัดสินใจเอากะลามาให้แม่กินข้าวเอามาทำเป็นแก้วน้ำให้แม่ดื่มน้ำแม่ล้างจานไม่สะอาดแต่แม่ชอบล้างเพราะแม่เป็นคนรักสะอาดแต่มือไม้ไม่มีแรงก็บอกไม่ต้องล้างกะลานี่มันไม่ต้องล้างเอาล้างน้ำธรรมดาพอสมัยแม่แข็งแรงแม่ล้างจานสะอาดใช้น้ำยาล้างจานอย่างดีแต่เมื่อแม่อายุมากขึ้นผิวพรรณก็บอบบางลงน้ำยาล้างจานกัดมือแม่เป็นเชื้อราแม่ก็ไม่ได้ใช้เวลาแม่ถูฟองน้ำใส่จานก็ถูไม่สะอาดอีกลูกก็เลยเอากะลาให้แม่ใช้ใช้ไปใช้มาวันหนึ่งลูกชายแกก็โตขึ้นโตขึ้นก็เห็นว่าพ่อทำกับย่ายังไงวันนั้นเป็นวันปีใหม่ลูกชายก็ตั้งใจทำเค้กเอาไปซื้อเค้กทำเองแฮนด์เมคมาให้พ่อแล้วก็เอากะลาของย่ามาให้พ่อกินพ่อเห็นลูกชายเอากะลามาให้ทั้งที่ถ้วยชามจารณัยใบแพงๆ1,000-2,000ก็มีใส่เค้กวันเกิดมาให้ตัวเองกินเค้กปีใหม่มาให้ตัวเองกินก็ถามว่าทำไมทำกับพ่ออย่างนี้ทำไมเอากะลาย่ามาให้กินก็เห็นพ่อเอากะลาให้ย่ากินทุกวันทำไมผมจะทำแบบนั้นไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เลิกทำกับย่าเลิกทำกับแม่ตัวเองจานแตกกี่ใบก็ช่างมันแก้วแตกกี่ใบก็ช่างมันแม่ล้างไม่สะอาดก็เก็บมาล้างอีกเพราะอะไรโยมเพราะเขาเห็นแล้วว่าเมื่อสักวันหนึ่งเขาแก่ตัวลงลูกเขาก็จะเอากะลาให้เขากินแต่แม่ไม่เคยพูดนะไม่เคยเจ็บช้ำน้ำใจว่าลูกทำไมถึงเอากะลามาให้แม่กินหลวงพ่อเล่าให้ฟังแต่หลวงพ่อเล่าดีกว่านี้อาตมาตอนนั้นหลับตื่นเหมือนโยมแหละเริ่มหลับตื่นแล้วท่านเล่าให้ฟังใส่เทปตลับแต่ก่อนเป็นตลับเทปฟังทีไรอาตมากลัวเหลือเกินโยมกลัวว่าอาตมาจะเป็นกบอยู่ในกะลาพอหลวงพ่อเปิดสถานีวิทยุท่านก็เอากบออกนอกกะลาท่านเปิดโลกให้กว้างขึ้นการที่ท่านทำแบบนั้นอาตมาก็ตำหนิอีกว่าเปลืองเงินจังหลวงพ่อเอาเงินมาเปิดสถานีวิทยุแต่พอเปิดไปเรื่อยๆมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมากราบหลวงพ่อบอกว่าสามีเขานั้นเป็นนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันแต่ตั้งแต่ได้ฟังวิทยุสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเท่าไหร่นะ 89.25 สามีเขาเป็นคนดีขึ้นมาเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งสามีเขาไปกินเหล้าแล้วปรากฏว่าเล่นรัสเซียนรูเล็ตเอาปืนใส่เป็นลูกโม่ใส่กระสุนนัดเดียวแล้วก็หมุนฟืดกับเพื่อนคนละ 50,000 ตูมเพื่อนไม่เป็นไรกิ๊กอีกคนกิ๊กแต่เขากระจุยเลยทะลึ่งไม่ตายอีกพอไม่ตายก็เป็นอัมพาตครึ่งตัวเป็นหน้าที่เมียต้องเลี้ยงสามีต่อให้พิการยังไงสามีจากคนที่ดุร้ายโมโหโทโสก็ฟังจนกระทั่งทำกายภาพบำบัดสามารถมาเดินได้เหมือนเดิมสามีเวลากินข้าวเวลานอนภรรยาพกวิทยุไปแล้วก็เปิดหลวงพ่อสนองให้ฟังเปิดครูบาอาจารย์ในวิทยุให้ฟังต้องการกล่อมเกลาจิตใจวันหนึ่งภรรยาลืมเปิดวิทยุแม่กินข้าวไม่ลงทำไมอ่ะพ่อวิทยุไม่ได้เปิดแล้วก็ถามแม่ถามภรรยาว่าแม่กฐินทำบุญหรือยังแม่บอกยัง
ตัวภรรยาก็เลยรู้สึกว่าการที่เปิดวิทยุลอยไปวันๆเนี่ยมันได้ผลก็มากราบหลวงพ่อพาสามีนั่งรถเข็นมากราบแต่ก่อนมันเข้าวัดแล้วมันไม่สบายใจเพราะสามีจะคอยจับผิดนึกว่ามาจีบพระพระหล่อๆเยอะที่นี่เนาะอย่างอาตมาเนี่ยไม่เป็นไรเขาไม่ได้อัดเทปไปแต่พอตอนหลังๆมันถึงเวลาโยมมันตรงกับคำถามที่มีคนถามหลวงพ่อชาว่าเราต้องมาปฏิบัติธรรมตอนไหนเราต้องเข้าวัดตอนไหนโยมตอบได้แล้วใช่ไหมมันถึงเวลามันก็มาเองโยมเชื่อไหมถึงเวลาก็มาเองโยมผู้ชายคนนี้ภรรยาชวนมาวัดไม่เคยมาตอนที่เดินเหินสะดวกไม่เคยมาเพราะเขายังไม่เห็นทุกข์เขายังไม่เข้าใจในอริยสัจสี่ทุกข์มันยังไม่เกิดหรือมันเกิดแล้วแต่เขายังไม่รู้ตัวเมื่อทุกข์มันมาประชิดตัวไปไหนไม่ได้นี่ตอนรู้สึกตัวใหม่ๆมันยังพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ภรรยาป้อนอะไรก็ต้องกินภรรยาเปิดอะไรให้ดูก็ต้องดูภรรยาเปิดอะไรให้ฟังก็ต้องฟังโชคดีที่ภรรยาเปิดช่องวิทยุสังฆทานให้ฟังไม่ได้เปิดวิทยุคลื่นอื่นที่ภรรยาเปิดเพราะเขาก็เปิดเพื่อทำใจหลวงพ่อถามว่าทำไมถึงเปิดให้สามีฟังไม่ได้เปิดให้สามีฟังเจ้าค่ะเปิดเพื่อตัวเองทำใจได้ต้องลาออกจากราชการครูมาดูแลสามีอดีตตำรวจขี้เมาทำใจไม่ได้มันไม่มีลูกไม่มีหลานเปิดไปเปิดมาทำใจได้ทั้งคู่เข้าวัดทั้งคู่ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเข้าวัดเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือบุญบารมีที่มันมากขึ้นเพราะอะไรต่างคนต่างเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอากาลิโกไม่เลือกกายไม่เลือกเวลาเราได้ยินเวลาไปงานศพถ้าไม่มาตอนที่เดินมาก็ต้องมาตอนที่เขาหามมาอยู่ดีเขาเข็นใส่โลงมาอยู่ดีมาตอนนั้นมันไม่ได้อะไรคนที่ได้คือคนที่มาร่วมงานศพเราแต่ถ้าเรามาขณะที่เดินได้ขณะที่ยังรักษาศีลได้ขยะที่ยังขณะที่ยังฟังอาตมาพูดได้ก็เชื่อแน่ว่าโยมนั้นได้มากกว่าตอนที่เขาหามมาเขาหามมาสบายนะนอนนิ่งๆพอมือตกเขาก็เอามือวางพอมือตกเขาก็เอามือวางตอนนี้นะต้องต่อรถมาต้องเอารถมาแล้วก็ต้องมาสมัครบวชเข้าคิวยาวเทศกาลเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งฟังพระบ่นมาฟังป้าเล็กต้องลุกกราบพระนะลุกก็ต้องกราบนั่งก็ต้องกราบเอาเข้าคิวเนี่ยฉันนี่เบื่อจริงๆแต่ความเบื่อนั้นมันค่อยๆกลายเป็นกิจวัตรจนเป็นนิสัยเดินผ่านพระไหว้อัตโนมัติจากไหว้ด้วยถูกบังคับกลายเป็นไหว้ด้วยความสมัครใจสุดท้ายก็กลายเป็นปัญญาที่เกิดจากศรัทธาขึ้นมาเข้าใจเรากราบไหว้เพราะอะไรศรัทธานั้นคือทรัพย์ชิ้นแรกที่เราควรจะหาให้กับตัวเองเมื่อมีศรัทธาปัญญามันก็ตามมาโยมมีศรัทธาใช่ไหมถึงมานั่งอดหลับอดนอนอยู่อย่างนี้เสียสุขภาพไหมโยมนอนดึกๆเสียสุขภาพไหมเสียไหมเสียเนาะงั้นเราไปนอนกันแต่มันคุ้มที่เสียไหมโยมนั่งให้ยุงกัดก็ไม่เห็นปฏิบัติธรรมหัวล็อกกิ๊กๆกันอยู่อย่างเงี้ยแต่หัวเราะแล้วเป็นยังไงโยมมันเบิกบานไหมเผลอๆนะโยมพออาตมาลงจากธรรมาสโยมก็นั่งยิ้มอยู่นั่นแหละ เออองค์เมื่อกี้นี่บ้องเนาะ มันคือสิ่งที่เรานั้นมีความเอิบอิ่มกลับไปบ้านโยมก็ยิ้มเข้าบ้านเลยนะ ยิ้มให้หมูให้หมาให้แมวไปเรื่อยเขาก็พาโยมนี่ไปวัดมาขออภัยโยมอีนี่เพี้ยนแล้วอาตมาก็เป็นโยมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหม
โยมมีทุกข์มาเล่าให้ฟัง15นาทีผ่านไป20นาทียิ้มอย่างเดียวเลยพอยิ้มเสร็จโยมบอกอุ๊ยคุยกับท่านนี่สบายใจจังเลย เขาเล่าเนี่ยโยมรถหายไปตามหาเขาบอกเจอเบาะแสเสียตังค์ไปไม่ได้รถคืนอีกไปถามตำรวจตำรวจบอกว่านู่นไปอยู่เขมรเสียตังค์อีกไปอีกทุกรถคันเป็นล้านหายเงินตามหาเป็นแสนหายไปอีกทุกเล่าให้พระฟังพระยิ้มอย่างเดียวอุ้ยสบายใจเพราะอะไรโยมมันได้ระบายออกเหมือนโยมมีทุกข์ไงโยมมีทุกข์โยมคนไหนเป็นวัยรุ่นบ้างอะไรนะเพลงอะไรนะเดินเข้าป่าใช่ไหมเห็นเด็กมันเปิดอยู่ใช่ไหมอะไรนะฉันเดินเข้าป่าฉันตามหาอะไรสักอย่างแล้วนกมันถามโยมก็มาวัดป่าให้เวลากับตัวเองทบทวนตัวเองทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากสมบัติไม่เอาสมบัติแล้วมีทุกข์ไหมก็มีอยู่ดีพอมีสมบัติทุกข์ไหมโยมมันก็มีอยู่ดีทำไงถึงจะไม่ทุกข์กับสมบัติของเราให้ลูกให้หลานก็กลัวมันจะไม่เลี้ยงเก็บไว้กับตัวก็ถูกขโมยเอายังไงดีโยมทำใจเฉยๆว่างๆทำตัวเบาๆวางให้เป็นมาที่วัดก็วางให้เป็นบางคนแบกบ้านมาแบกโปรเจกต์ไปใหญ่เลยมานั่งนึกขึ้นได้ก็จดนึกขึ้นได้ก็เขียนมาวัดมันต้องมาทั้งตัวและใจบางคนใจอยู่ที่บ้านตัวอยู่ที่วัดเพราะอะไรนั่งสมาธิไปก็นึกถึงป่านนี้ลูกมันจะอ่านหนังสือไหมใกล้สอบแล้วสามีจะกินข้าวอร่อยไหมฉันไม่ได้ทำให้เลยแบกมาที่วัดบางคนมาแต่ใจตัวไม่มาใจตั้งใจถือศีลเห็นกระจกไม่ได้ผ่านปุ๊บเดินผ่านกระจกปุ๊บหันกลับปุ๊บขอสวยสักหน่อย อาตมาสงสัยมานานทำไมผู้หญิงหัวร้อนต้องเอามือปิดปากไม่ต้องตอบหรอกมันเป็นอย่างนั้นโยมสติสัมปชัญญะหิริโอตปะท่องไว้โยมทำให้งามอิริโอตปะทำให้งามละอายเกรงกลัวต่อบาปสติสัมปชัญญะเป็นอุปการะมากถ้าไม่มีสติเราก็ไม่มีทางทำสมาธิได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทบทวนตลอด1เดือนที่ผ่านมาศีล5เราบริบูรณ์สมบูรณ์มั้ยเราได้ทํามหาทานนี้หรือยังกราบพระ5ครั้งเรากราบแล้วรู้ความหมายมั้ยโยมถามว่าสวดมนต์ทําไมการสวดมนต์นั้นก็เป็นการทําสมาธิเบื้องต้นโยมโยมเคยสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนมันจําได้พอจําได้ปุ๊บก็ขาดสติเพราะอะไรสวดไปเฮ้ยสวดถึงไหนแล้ววะเคยไหมนั่นคือการที่เราชินกับมันจนเราลืมขาดสติเรียกว่าประมาทการสวดมนต์นั้นเป็นการทำปัญญาให้เกิดเบื้องต้นเมื่อสวดไปแล้วจิตมันจะค่อยๆรวมเขามีการวิจัยแล้วว่าการสวดมนต์นั้นทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนตอนที่เรานอนเสียสวดมนต์สูงต่ำคล้าเคล้ากันไปเป็นจังหวะจากโคนสม่ำเสมออย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงเป็นการบริหารหัวใจผลงานวิจัยของ King College ที่ประเทศอังกฤษการสวดมนต์ในศาสนาพุทธนะครับเป็นการบริหารหัวใจและจังหวะลมหายใจที่เป็นธรรมชาติ การนั่งสมาธิเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปในสมองเพราะนั้นคนที่มีสมาธิคนที่นั่งสมาธิและสวดมนต์เป็นประจำจะทำให้สุขภาพดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีโดยเฉพาะโยมผู้หญิงน่าจะอ่อนกว่าวัยจริงๆมันเป็นการค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆซ่อมแซมส่วนที่สูญเสียไปด้วยความเครียดด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลง
การสวดมนต์นี่นะการนั่งสมาธินี่นะนั่งเฉยๆสวดไปเรื่อยๆจิตจดจ่อกับบทสวดใช้เสียงสูงต่ำจังหวะเป็นปกตินั่งสมาธิจิตสงบดิ่งนิ่งว่างสว่างคำว่าสว่างคือรู้ในสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแค่วันละชั่วโมงโยมเขาวิจัยมาอย่างนั้นเสียงสูงต่ำตึบๆเหมือนกับหัวใจเต้นอาตมาก็อ่านดูก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆสมัยเป็นคฤหัสถ์นอน8ชั่วโมงตื่นมายังง่วงโยมเป็นพระเป็นนักบวชนอน5ชั่วโมงแต่ทำไมจิตมันถึงแจ่มใสจิตมันถึงสว่างมันไม่ง่วงรู้ตลอดเหมือนโยมเนี่ยนั่งเนี่ยสักพักหนึ่งหลับสมมุตินะเผลอสติหลับไปหลับไปสัก10นาที5นาทีจิตมันจะตื่นขึ้นมาสังเกตนะครับตัวเองจิตมันตื่นขึ้นมาคราวนี้นั่งสมาธิตรงตลอดเป็นชั่วโมงเลยเคยเป็นไหมจิตมันจะตกไปในภวังค์สักพักหนึ่งเหมือนกับมันค่อยรูปนามให้มันเป็นตัวเดียวกันจากนั้นจิตมันจะค่อยๆกระจายออกก็คือสว่างขึ้นทั่วร่างกายเราจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตมันได้พักมันก็ตรงกับที่เขาบอกว่าเวลาเราทำงานช่วงบ่ายๆงีบสัก5นาที10นาทีเราจะมีสมาธิกลับมาทำงานแต่ศาสนาพุทธสอนเรื่องพวกนี้มาตั้ง 2,000 กว่าปีเกือบจะ 3,000 ปีอยู่แล้วพระองค์ทรงบอกว่าโลกมันกลมโลกไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนกลางวันกลางคืนเป็นเรื่องสมมุติพระองค์ทรงพูดมาตั้งเป็น 2,000 กว่าปีแล้ววิทยาศาสตร์เพิ่งมาเจอเมื่อพันกว่าปีนี้เองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเราแค่รู้เห็นตามที่พระองค์ทรงบอกแต่พระองค์บอกว่าไม่ได้เห็นไม่ได้สร้างแต่มันมีอยู่แล้วแค่เอามาบอกเราเท่านั้นเองเพราะนั้นที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นจนถึงนี้เดือนหนึ่งพอดีโยมมาถือศีลโยมได้อะไรไปบ้างได้ศีลกลับไปได้บารมีกลับไปแล้วก็ได้สร้างบารมีเพิ่มเติมจงภูมิใจให้กับตัวเองเป็นคนรักษาศีลต้องใจแข็งต้องไม่ขี้อายแต่ไม่ใช่หน้าด้านนะต้องไม่ขี้อายนะทำบุญอย่าไปอายโยมมีบาตรไม่กล้าหยอดตู้อายเขาใหญ่นั่นหลอดเป็นร้อยตานั่นหยอดไปพันฉันมีบาตรเดียวไม่กล้าหยอดหยอดเธอโยมเพราะบุญเท่ากันคนมีเงิน10ล้านน่ะเขาทำสักล้านหนึ่งมันก็ไม่เดือดร้อนแต่เรามีเงินแสนไปทำล้านหนึ่งเดือดร้อนไหมโยมไปกู้มาทำบุญธนาคารให้กู้ไหมโยมธนาคารบุญมีไหมมีแต่มันยังไม่ถึงเวลาทำตามกำลังต้องใจแข็งต้องใจแข็งแล้วต้องรู้จักแผ่รู้จักเผื่อแผ่เราจึงสอนให้แผ่เมตตาทุกครั้งการทำบุญทุกครั้งไม่ต้องกลัวใครจะมาขโมยบุญเราเหมือนโยมกินข้าวอ่ะโยมมันลงไปในท้องแล้วอ่ะใครจะขโมยของในท้องเราล่ะโยมใช่ไหมเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยยิ่งเราให้เรายิ่งได้ไหนใครตั้งทำบุญมาไม่เคยแผ่เมตตาเลยเนี่ยนั่งสมาธิมาแผ่ขี้ตาอย่างเดียวเช้าเนี่ยมีไหมทุกคนแผ่เมตตาแล้วแผ่ด้วยใจไหมโยมสาเพสาตาไปเรื่อยๆจบตุโอ้ยได้หมดเวลาธรรมะทันทีกราบพระเสร็จโอ้ยกูได้ไปนอนแล้วเป็นไหมโยมถ้าเป็นอย่างนั้นต้องปรับเปลี่ยนเลยนะโยมฉันเป็นหนี้ใครไว้มาเอาเลยเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ต้องมาคิดว่าอะไรที่เรายังไม่ได้สละอีกโกรธสละหรือยังแผ่เมตตาเสร็จแต่กลับไปบ้านกูจะไปเอาคืนเป็นไหมต้องแผ่เมตตาแบบจริงๆจังๆมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาโหสิกรรมให้ทำไมเวลาเจอหน้าไอ้นี่มันยังจะโมโหอยู่ดี
ตมาก็บอกเขาไม่ได้แผ่เมตตาจริงๆแผ่ก็แผ่ตลอดนั่งสมาธิก็แผ่ให้มันนี่แหละแต่พอเจอหน้ามันเมื่อไหร่มันก็อยากจะเพราะอะไรโยมมันยังไม่ปล่อยมันยากนะโยมเวลาโยมรักใครสักคนกับโยมเกลียดใครสักคนหลับตาปุ๊บนึกถึงอะไรโยมความสุขอยู่กับเรากับความทุกข์อยู่กับเราเวลาโยมนึกถึงนึกถึงอะไรก่อนโยมทุกข์ใช่ไหมเพราะอะไรโยมทุกข์นั้นมันทำให้เรารู้ความสุขอาตมาเคยพูดให้ฟังยังงูอะโยมทุกข์เป็นอะไรทุกข์เป็นหัวงูไม่ใช่เท่าหัวงูนะสุขเป็นหางงูโยมนึกออกไหมระหว่างจับหัวงูกับหางงูโยมชอบจับอะไรจับทุกข์หรือจับสุขจับสุขสิโอกาสมันจะกัดน้อยลงถูกไหมแต่สักวันหนึ่งงูมันต้องเอี้ยวตัวมาสำเร็จแหละงูมันเอี้ยวตัวไหมมากัดเราแต่ถ้าเราจับที่ทุกข์ซะก่อนบีบหัวงูไว้นะแต่อย่าบีบจนมันตายนะอยู่กับทุกข์อยู่กับทุกข์แล้วก็ค่อยๆวางทุกข์ลงปล่อยทุกข์ไปเข้าใจในทุกข์นั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าความสุขมันจะหายไปจากเราแต่ถ้าโยมอยู่กับความสุขสักวันโยมก็จะมีความทุกข์ถ้าเราปล่อยงูจับงูที่หางสักวันความทุกข์มันก็จะกลับมากัดเราเขาจึงเปรียบว่างูนั้นก็คือความสุขกับความทุกข์คนมักจะเลือกจับที่ความทุกข์น้อยกับความสุขแต่คนที่เขาอยู่กับทุกข์เป็นเขาจะจับที่หัวไม่มีหัวงูมันก็กัดไม่ได้แต่จะไปจับงูเหลืองูหลามนะโยมจับหัวนะหางมันยังอยู่เคยเห็นใช่ไหมเอางูคล้องคอเล่นลัดตาอยู่สามแยกเพราะนั้นเราอยู่กับทุกข์อยู่กับทุกข์ได้เข้าใจทุกข์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีที่ปลดทุกข์ปลดทุกข์แล้วก็ได้รับความสุขทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแค่ง่ายๆแค่นี้เองโยมต้องรู้ทุกข์ก่อนนะพระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ4ข้อแรกคือทุกข์นะโยมทุกกิริยาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมา6 ปีนะโยมอยู่กับความทุกข์จนกระทั่งเข้าใจว่าวิธีดับทุกข์ก็คือการเดินสายกลางนั่นเองทุกสมุทัยรู้ละเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงไม่สามารถหลุดพ้นไม่สามารถตรัสรู้อนุสัยธรรมมาสัมโพธิญาณนั่นก็คือการที่พระองค์นั้นไม่ทรงวางทุกข์เดือดร้อนเทวดาก็มาทำให้เห็นว่าพิน3สายหย่อนไปตึงไปสุดท้ายก็รู้วิธีดับทุกข์เมื่อถึงตรงนั้นพระองค์ก็ทรงสำเร็จในที่สุดแต่ก็มีความอดทนอดกลั้นในคืนสุดท้ายก่อนจะทรงตรัสรู้นั้นทรงตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีไม่หลุดพ้นเราจะไม่ไปไหนเรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แค่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำให้สำเร็จการเป็นนักบวชนั้นไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะต้องทำทุกอย่างให้มันเต็มที่เต็มกำลังเกินกำลังของเราแต่ทำให้เป็นสายกลางง่วงก็พยายามสู้จนถึงที่สุดเวทนามันเกิดก็พิจารณาซะก่อนว่ามันเกิดจริงหรือเกิดปลอมบางอย่างมันเป็นเรื่องปลอมๆโยมนั่งสมาธิปุ๊บนั่งไม่ถึง10 นาที5 นาทีคันขาคันแก้มคันแขนขึ้นมาเพราะมันเป็นขันธมารที่มาคอยรบกวนเรานั่งสักพักก็มาปัดตอนเราสวดมนต์ตั้งนานเรานั่งคุยตั้งนานทำไมไม่คันเลยนั่งสมาธิปุ๊บขันธมารมันมาเลยพญามารเขาส่งมาแล้วมาคันสักพักกระดิกหัวแม่โป้งเท้าเพราะอะไรโยมมันเป็นปกติอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆมันทำได้ยากอาตมาเชื่อว่าทุกคนนั้นอยากจะเป็นคนดีอยากจะทำความดีแต่คนที่ทำความดีแล้วได้สำเร็จในความดีนั้นยากโยมเรามาทำบุญทุกคนหวังว่าบุญนั้น
จะตอบสนองเราอันนั้นไม่ได้บุญเพราะบุญก็คือความสบายใจแต่เราทำบุญแล้วเราต้องเกิดกุศลขึ้นมากุศลก็คือปัญญาที่ได้จากการทำบุญนั่นเองโยมบุญทำแล้วสบายใจทำแล้วก็หายไปแต่บุญเสร็จก็มาที่กุศลกุศลคือตัวปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เรารู้อะไรเป็นบุญทำอะไรแล้วเกิดบุญบุญนั้นไปตกที่ไหนบางคนทำบุญแล้วก็ไปแทงหวยไปซื้อลอตเตอรี่พอไม่ถูกก็โทษว่าใส่บาตรพระตั้ง9รูปทำไมยังไม่ได้บุญเลยอย่างนั้นไม่เรียกว่าบุญโยมเรียกว่าติดสินบนบางคนไปตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้อย่างนั้นจะสอบได้จะมาถือศีลติดศีลบนไหมสอบได้ขึ้นมาก็มาถือศีลพอถือศีลเสร็จมันเป็นเหตุเห็นให้เกิดความเข้าใจก็คือกุศลขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ใครมาช่วยเลยเราอ่านหนังสือมาอย่างดีเราเตรียมตัวมาพร้อมแค่ขาดกำลังใจเพราะนั้นบุญมันถึงเกิดขึ้นจากใจของเรากุศลทำให้เรานั้นเข้าใจว่าบุญกุศลสองอันนี้มันต่อเนื่องกันกุศลโยมมีทุกคนอาตมาเชื่อถ้าไม่มีนะไปนอนหมดแล้วมีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าการที่เราฝืนตัวเองได้บางคนนี่เลย5 ทุ่มไม่ได้เลยกินหมูสับทุกวันทำงานนี่กึบกึบกึบแต่พอเริ่มขึ้นมันผ่านไปได้เหมือนเราทำอะไรสักอย่างมันต้องมีอุปสรรคอุปสรรคมันหายปุ๊บมันจบเลยทบทวนตัวเองเรื่องศีลทบทวนตัวเองเรื่องบารมีแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าทำดีแล้วหรือยังเคยได้ยินไหมได้ทรัพย์ป่าต้องแบ่งไป4 ขุมเคยได้ยินไหมใช้หนี้ให้กู้เขว้งทิ้งฝังดินไว้เคยได้ยินไหมครับได้ทรัพย์มาใช้หนี้ก่อนใครเป็นเจ้าหนี้เราโยมอยู่ข้างบนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เป็นเจ้าหนี้เราให้กู้ตอบง่ายแล้วใช่ไหมใครเป็นคนมากู้เงินเราโยมลูกหลานใช่ไหมเราเลี้ยงดูเขาเราเป็นผู้ประการีเขามากู้บุญกุศลจากเราไปได้ทรัพย์มาทรัพย์ไม่ใช่เงินทองนะโยมมีเงินทองด้วยทรัพย์นั้นก็คือสิ่งที่เรานั้นได้ถ่ายทอดได้กระทำเราใช้หนี้พ่อแม่เราพาท่านไปทานอาหารดีๆเลี้ยงดูท่านดีๆเมื่อท่านยังไม่เข้าวัดชักชวนหากุศโลบายให้ท่านเข้าวัดเข้าถึงพระพุทธศาสนาจนเมื่อท่านแก่ชรามีอาคาพยาธิไม่สบายก็พาท่านไปรักษาสุดท้ายก็ส่งท่านที่เมนนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องใช้หนี้ท่านพอถึงเวลาเผาท่านเสร็จแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการทำบุญกุศลอุทิศให้กับท่านอีกหน้าที่ที่สำคัญในขณะนี้คือพาท่านมาวัดในขณะที่ท่านยังประพฤติปฏิบัติได้ใกล้ๆจะถึงสมณเณรฤดูร้อนเด็กๆพาพ่อแม่มาวัดแต่จริงๆพ่อแม่ละพาเด็กมาวัดพาลูกมาบวชพอลูกบวชสมณเณรเสร็จลูกนั่นละพาแม่เข้าวัดแม่ได้มาเห็นวัดเห็นวาเห็นลูกไม่ใช่ลูกตัวเองคนเดียวลูกคนอื่นด้วยทำบุญเพิ่มมากขึ้นจากที่ทำกับลูกตัวเองคนเดียวก็ทำกับทุกๆคนนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นหนี้ส่วนหน้าที่ให้กู้คงไม่ต้องพูดถึงพอลูกๆเราอุแวเสร็จพอลูกศิษย์เรามาพอลูกน้องเรามาเราสอนงานให้เขาเราเลี้ยงดูเขาก็เป็นลูกหนี้เราส่วนเขาจะใช้หนี้เราหรือเปล่าอย่าไปหวังแค่ทำเต็มกำลังของเรา
พาเขาขึ้นฝั่งสำเร็จก็เท่ากับว่าเรานั้นได้สร้างบุญบารมีกับเขาอันที่สามก็คือเขวี้ยงทิ้งไปทรัพย์ที่ได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ดีใช้จ่ายในการพักผ่อนหย่อนใจก็ดีอันนี้เรียกว่าได้มาแล้วก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เกิดประโยชน์กับเราอันสุดท้ายคือฝังดินไว้ฝังดินไว้ได้มีสองกรณีอันแรกมาทำบุญอันที่สองฝากธนาคารไว้ทรัพย์ที่ได้มานั้นเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ฝากธนาคารไว้แล้วก็มาทำบุญไว้ด้วยทำบุญกับใครโยมเขาบอกทำบุญกับผู้มีศีลได้บุญเยอะแต่เราต้องไม่ลืมเบี้ยบ่ายหลายทางด้วยทำบุญกับผู้ยากไร้คนยากคนจนก็ได้บุญเหมือนกันเขาบอกทรัพย์ที่ได้มาทำแค่สี่อย่างนี้ผู้ตรงทรงสอนไว้ทบทวนกี่ข้อแล้วโยมศีลตัวเองลูกหลานอันสุดท้ายก็คือทรัพย์ที่ได้มานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันเกิดในการมาบวชทุกๆครั้งอาตมาเชื่อว่าโยมทุกคนทำแบบนี้มาแล้วและที่เราจะทำต่อไปทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติเมื่อไหร่แล้วเราปฏิบัติแล้วได้อะไรหลวงพ่อไม่ได้ตอบโยมหลวงพ่อให้โยมไปคิดเอาเองโยมมาวัดแต่ละครั้งโยมได้อะไรชื่อเสียงไหมว่าเราเป็นคนเข้าวัดทำใจได้มากไหมเรานั่งสมาธิแต่ละครั้งเราเจริญสติแต่ละครั้งเราได้ปัญญาเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญญาตรงนี้ไม่ได้ใช้ตอนที่เราอยู่ที่นี่ใช้ตอนที่เราออกไปจากที่นี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องได้ในสมัยขั้นพุทธกาลที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเคยได้ยินไหมทศชาติชาดกพระภูริทัตบำเพ็ญบารมีเรื่องศีลเป็นลูกพญานาคแต่รักษาศีลยอมทรมานเพื่อรักษาศีลเวลาพอเล่าให้ฟัง20นาทีอาตมามีเวรถึงเที่ยงคืนอยู่ถึงเที่ยงคืนไหวไหมโยมไหวไหมหรือใครจะไปนอนก่อนใครง่วงนอนแล้วครับเดี๋ยวฟังเรื่องตลกอีกจะได้ไม่ง่วงแต่ตะมาง่วงนอนแล้วอะจริงๆตะมาเวรสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนแต่วันนี้เข้าเวรตอนสี่ทุ่มสิบห้าเพราะนั้นเรื่องที่เตรียมมาพูดหมดแล้วเล่าชาดกดีกว่ามีโยมถามว่าอาจารย์หมีวันนี้ขึ้นเทศไหมคะขึ้นโยมแต่โยมอย่าอยู่เลยมันไม่มีสาระก็จริงๆโยมว่าจะมาพูดมีสาระไหมโยมมีไหมไหนต้นสาระสาระไม่มีโยมสาระมันอยู่ที่โยมอาตมาก็พ่นไปเรื่อยๆนี่นะโยมโยมแม่อาตมาฟังพระเสียงดีพูดมีจังหวะจากคนดีอาตมาก็เราว่าโยมแม่เมื่อไหร่จะพูดว่าอาตมาพูดมีสาระพูดมีธรรมะแกไม่พูดโยมแม่อาตมาเป็นครูโยมแม่เป็นครูท่านพูดโอเคนะท่านพูดผ่านภาษาได้ควบกล้ำรัวไปนิดนึงการอะไรดีหมดแต่ไม่เห็นแกพูดว่ามันมีสาระเลยเนื้อความไม่เป็นไรท่านแสดงธรรมได้ก็พอแล้วอาตมาเพิ่งขึ้นแสดงธรรมพรรษานี้พรรษาแรกไม่เคยนั่งตรงนี้นะมาวันแรกปากสั่นโยมนึกว่าไมค์มันสั่นท่านอย่างเงี้ยให้กรรมฐานที่ไหนได้ปากมันสั่นหายง่วงยังฟังพระภูริทัตเนาะท่านเป็นชื่อภูริทัตเนี่ยเป็นเทวดาตั้งให้ทัตตะเป็นชื่อท่านมาเริ่มตั้งแต่สมัยทวดเป็นกษัตริย์พระเจ้าพรหมทัตกองคุงพาราณสี
ทวดเนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเป็นราชบุตรซึ่งต่อมาก็คือบืออัยกาอัยิกาอัยิกาก็คือปู่กษัตริย์ปกครองตั้งลูกชายเป็นพระอุปราชวันดีคืนดีกลัวลูกชายจะแย่งราชสมบัติเลยสั่งให้ลูกชายนั้นไปบวชอยู่ริมแม่น้ำยมนายมุนาไปบวชเป็นพราหมณ์ลูกชายก็เชื่อฟังพ่อก็ไปบวชเป็นพราหมณ์ไปบวชเป็นพราหมณ์แล้วก็เกิดไปได้นางนาคแม่ไม้นาคก็คืองูนะโยมไม่ใช่แม่นาคที่เป็นเมียพ่อมากนะไปเป็นภรรยามีลูกสองคนชื่อสาครพรหมทัตกับนางสมุทรชาสมุทรชาเป็นผู้หญิงสาครพรหมทัตเป็นผู้ชายปรากฏว่าพระเจ้าพรหมทัตเสด็จสวรรคตชาวบ้านข้าราชบริพารก็มาเชิญพราหมณ์ก็คือราชบุตรที่ออกบวชเป็นพราหมณ์ไปเป็นกษัตริย์แต่ภรรยาซึ่งเป็นนาคบอกไปไม่ได้เพราะนาคนั้นถ้าเกิดโกรธขึ้นมาก็จะทำให้มนุษย์นั้นตายเธอไปเป็นกษัตริย์แล้วได้มเหสีเป็นนาคไม่เหมาะแต่ลูกทั้งสองนั้นควรจะอยู่กับพ่อนางนาคนั้นเมื่อราชบุตรไปครองราชเป็นกษัตริย์ก็กลับไปอยู่ที่เมืองตัวเองสมุทรสาวความพรหมทัตกับนางสมุทรชานั้นก็โตมาจนเป็นวัยรุ่นก็ไปเล่นที่สระน้ำก็ไปเจอเต่าตัวหนึ่งเต่านี่ก็เป็นคู่เวรคู่กรรมเต่าตัวใหญ่ก็งับกลัวงับนางสมุทรชาก็กลัวก็เลยบอกเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็เอาเต่าไปปล่อยลงทะเลไปปล่อยลงทะเลปุ๊บก็ลอยไปที่จมลงไปที่เมืองพญานาคเต่าตัวนี้ก็จะถูกพญานาคกินงูกินเต่าพญานาคก็จะกินเต่าเต่าก็เลยออกอุบายไหนๆก็จะตายแล้วก็แก้แค้นตัวกษัตริย์ที่เอาเขามาปล่อยก็บอกว่าในเขาเป็นราชทูตมาจากเมืองมนุษย์จะมาเจริญสัมพันธไมตรีกับพญานาคพญานาคก็ถามว่ายังไงล่ะพญานาคก็เป็นเมืองกษัตริย์พญานาคก็ถามว่าเนี่ยที่เมืองมนุษย์มีราชธิดาของเจ้ากรุงพาราณสีงามมากชื่อสมุทรชาเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยจะให้เรามาเจริญสัมพันธไมตรียกราชธิดาให้กับพญานาคโอ้โหพญานาคนี่จะได้สาวงามเป็นภรรยาดีใจไหมโยมต้องถามโยมผู้ชายดีใจไหมจะได้สาวงามเป็นภรรยาสมมุตินะสมมุติโยม ก็ดีใจแต่งขบวนไปรับเลยไปถึงกษัตริย์รู้เรื่องไหมไม่รู้ฉันเอาเต่าไปปล่อยทำไมมีพญานาคมาขบวนเบ้อเร่อเลยจะมาขอราชธิดาก็ไม่ให้เสร็จบริวารพญานาคก็โมโหอาละวาดพ่นไฟทำแผ่นดินให้ลุกเป็นไฟลืมตามาแผดเผาต้นไม้แต่ไม่ทำร้ายคนสุดท้ายกษัตริย์ก็ต้องยอมให้ลูกสาวก็คือนางสมุทรชานั้นลงมาเป็นชายาของพญานาคพญานาคนั้นรู้เลยว่ามนุษย์นั้นรังเกียจตนแต่ก็เห็นนางสมุทรชาแล้วมันเป็นพรหมลิขิตก็เลยบอกบริวารว่าห้ามแปลงตัวเป็นพญานาคให้ทุกคนแปลงกายเป็นมนุษย์นางสมุทรชามาถึงเมืองบาดาลก็เห็นทุกคนเป็นมนุษย์ธรรมดาก็เลยคิดว่าตัวนั้นแต่งงานกับมนุษย์แต่บุพกรรมนางมีลูก4คนมีหลานสาวอีกคนหนึ่งลูกคนสุดท้องชื่ออะไรสักอย่างจะมาจำไม่ได้แม่กำลังให้นมอยู่ก็ไม่รู้ว่าแม่น่ะไม่รู้ว่าเมืองที่แม่อยู่นั้นเป็นเมืองพญานาคก็เผลอแปลงกายเป็นพญานาคขึ้นมาแม่ให้นมลูกอยู่ก็ตกใจนิ้วมือก็ไปจิ้มตาลูกชายคนนั้นบอดลูกชาย4คนคนสุดท้องดันเผลอแปลงเป็นพญานาคก็ตกใจ
พอตกใจเสร็จก็นิ้วจิ้มลูกตาบอดเห็นไหมกรรมของลูกที่ทำให้แม่ตกใจนิดเดียวโยมเศษกรรมตาบอดตัวพญานาคพอรู้ว่าลูกชายคนเล็กแปลงกายเป็นนาคทำให้พระมเหสีตกใจก็จะประหารลูกชายเลยเพราะอะไรขัดคำสั่งพระบิดาว่าห้ามแปลงกายเป็นพญานาคแต่มเหสีบอกว่าอย่าเลยลูกเรายังเด็กอยู่เขาไม่รู้หรอกคำสั่งท่านคืออะไรนั้นนางสมุทรชาจึงรู้ว่านางนั้นได้อภิเษกสมรสกับพญานาคเป็นกษัตริย์แต่มาจำชื่อไม่ได้อยู่ที่เมืองบาดาลพญานาคเมื่อลูกๆทั้งสี่โตขึ้นก็แบ่งราชสมบัติให้แต่ว่าภูริทัตทัตตะเนี่ยคือองค์ที่สององค์แรกชื่อขออภัยโยมชื่อสุมนาองค์ที่สองชื่อทัตตะองค์ที่สามชื่ออะไรจำไม่ได้สี่ก็จำไม่ได้หลานสาวก็จำไม่ได้เป็นองค์ที่สองท่านภูริทัตตะเนี่ยตอนนั้นยังชื่อทัตตะเฉยเป็นลูกชายคนที่สองเป็นคนโปรดของพระราชบิดาเวลาพระบิดานะเสด็จไปไหนไปสวรรค์ก็ดีไปบาดาลหรือไปเมืองมนุษย์ก็จะตามไปด้วยก็เห็นเวลาไปสวรรค์ก็เห็นวิมานสวยเห็นบรรดาเทวดานั้นอยู่กันอย่างมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสก็ถามว่าเสด็จพ่อคนพวกนี้ก็ทำอะไรถึงได้มาเกิดเป็นเทวดาเขาบอกคนนี้รักษาศีล8ศีลของพรหมอายุได้มาเกิดในชั้นพรหมลูกชายโตขึ้นก็ฝังใจจนสุดท้ายเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เลยขออนุญาตพระราชบิดาซึ่งเป็นพญานาคว่าขอมาบวชเป็นฤาษีได้ไหมถือศีลเพื่อจะไปเกิดเป็นชั้นพรหมจิตมันเป็นบุญโยมสมบัติไม่เอาแล้วของเมืองพญานาคไม่เอาแล้วขอมาเกิดไอ้ขอมาบนโลกมนุษย์มาปลูกอาศรมอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ถือศีลเป็นฤาษีแต่เศษกรรมของท่านทำให้พบกับนายพานสองพ่อลูกแล้วก็ทำให้ในพานสองพ่อลูกนั้นรู้ว่าท่านเป็นพญานาครู้ว่าพญานาคนั้นมีดวงแก้วที่เป็นดวงใจทำให้มีอิทธิฤทธเราก็ตัดกลับมาอีกฉากหนึ่งอุ้ยหมดเวลาแล้วเอาวันพระได้ไหมโยมวันพระมาอีกไหมเกินเวลาเดี๋ยวก็นะวันพระมาอีกไหมติดสินบนพระหน้ามาอีกไหมมาไหมวันพระวันไหนโยมไหนใครเป็นนักถือศีลมืออาชีพวันพระวันไหนวันพระหน้ากี่ค่ำกี่ข้ามโยมฮะ8ข้ามตรงกับวันที่เท่าไหร่ตรงวันที่8โอ้โหนี่ถ้าหวยออกพรุ่งนี้จะถูกแน่88วันที่8ไอ้10 นาทีเดี๋ยวนอนตายตาไม่หลับ วันนั้นเล่าไม่จบโยมบอกว่าท่านถ้าโยมตายไปหรือท่านตายไปใครจะเล่าให้โยมฟังบอกถ้าโยมตายตมาไม่เล่าให้โยมฟังแต่ถ้าตมาตายเดี๋ยวตมามาเล่าให้โยมฟังตัดมาอีกฉากหนึ่งอีกองค์นึงของชาดกเรื่องนี้พญานาคกับครุฑสู้กันเป็นพญานาคอีกเมืองนึงสู้กับพญาครุฑทำไมเรียกเขาว่าพญาคือใหญ่ครุฑใหญ่นาคใหญ่นาคนั้นแพ้ทางครุฑเหมือนงูแพ้ทางนกอินทรีนะนกเหยี่ยวนะแต่ถ้าเป็นงูเจอนกพิราบเจอนกเขากินหมดปรากฏว่าพญานาคก็จับขาครุฑไว้ไม่ให้ครุฑนั้นดึงตัวเองขึ้นไปบนอากาศพอขึ้นอากาศแล้วหมดแล้วหางของพญานาคก็มัดอยู่ที่ต้นไทรต้นไทรต้นนั้นเป็นต้นไทรที่มีฤาษีที่มีฤทธิ์บำเพ็ญบารมีอยู่เป็นเฮือกสุดท้ายพญาครุฑก็ดึงนาคขึ้นจากพื้นดินได้แล้วก็ต้นไทรติดมาทั้งโคนเลยติดมาทั้งต้นเลยแล้วก็กินพอกินนาคไปจนถึงโคนหางอ้าวนี่มันต้นไทรที่มหาฤาษี
บำเพ็ญบารมีอยู่นี่ว่าซวยแล้วต้องถูกฤาษีสาปแน่เลยก็ลงมาหาฤาษีแต่พญานาคนั้นตัวนั้นน่ะตายไปแล้วคุดก็มาบอกว่าเรานั้นมีกรรมกับท่านหรือเปล่าฤาษีก็บอกว่าไม่มีกรรมหรอกคุดกับด้านนั้นสู้กันมันเป็นแค่อุบัติเหตุไม่มีกรรมต่อกันเราคิดว่าถ้ามีกรรมเราก็ขอให้เป็นโอสีกรรมฤาษีนั่งที่โคนไม้เป็น 40-50 ปีอยู่วันดีคืนดีนาคดึงขึ้นไปเพราะว่าถูกพญาคุดดึงอีกทีหนึ่งพญาคุดเป็นคนเป็นอะไรที่มีคุณธรรมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าท่านโอสีกรรมให้กับเราขอตอบแทนท่านด้วยคาถาปราบนาคคาถานี้เขาเรียกคาถาอาลัมภายคาถานี้เมื่อท่านเจองูเล็กงูใหญ่หรือแม้เจอนาคเล็กนาคใหญ่จนถึงขั้นพญานาคท่านท่องบ่นคาถานี้นาคจะไม่มาแผ่วผ่านงูจะไม่มาแผ่วผ่านแล้วก็จะสิ้นฤทธิ์ท่านจะทำอะไรเขาก็ไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้ฤาษีก็บอกเอาไปทำอะไรท่านเอาไว้เถอะแล้วก็ให้ฤาษีท่องจำฤาษีนั้นเป็นผู้มีบุญก็ท่องได้พญานาคตายแน่ฤาษีมีคาถาพระพุทธก็ไปคุดไปเสร็จแล้วฤาษีก็จะมีกรรมอีกมีพราหมณ์เป็นคนขี้โกงเป็นคนทุศีลถูกชาวเมืองไล่มาจะมาฆ่าตัวตายฤาษีมีจิตเมตตาก็ไปช่วยคนจะฆ่าตัวตายไปกล่อมไปกล่อมมาจนพราหมณ์นั้นไม่ฆ่าตัวตายกลับใจเป็นคนดีแต่ก็ยังมีนิสัยขี้โกงอยู่พราหมณ์ก็อาศัยอยู่กับฤาษีพักใหญ่ปฏิบัติพัดวีฤาษีหาผลไม้มาให้จนสุดท้ายพราหมณ์คิดถึงบ้านอยากจะกลับไปในเมืองก่อนกลับก็ขอวิชาจากฤาษีฤาษีก็ให้คาถาอะไรโยมจำได้ไหมคาถาอลัมพายปราบนาคพอได้คาถานี้เสร็จแล้วพราหมณ์ก็เดินไปเจอกับพานพ่อลูกซึ่งพระภูริทัตนั้นมีกรรมต่อกันภูริทัตนั้นเคยพาพราหมณ์คนนี้ไปที่เมืองนาคพราหมณ์จึงรู้ว่านาคนั้นมีแก้วสารพัดนึกอยู่พราหมณ์ผู้เป็นพ่อในพรานผู้เป็นพ่อเขาพอรู้ว่าพราหมณ์คนนี้มีคาถาอารัมภายสะกดนาคได้ในพานก็เลยจะพาพราหมณ์คนนี้ไปหาพระภูริทัตตอนนั้นภูริทัตนั้นได้ชื่อว่าภูริทัตเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเป็นผู้มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้ส่วนลูกชายของพรานเป็นคนดีทำไมพ่อทำอย่างนั้นพระภูริทัตนั้นพาเราไปเมืองนาคไปอยู่เป็นปีๆให้ทรัพย์สมบัติวิชาล่าสัตว์เรามาทำไมพ่อยังคิดจะเอาแก้วสารพัดนึกอีกลูกไม่ทำด้วยเห็นไหมลูกไม้หล่นไกลต้นลูกไม่อยากทำบาปลูกก็บอกทั้งนั้นถ้าพ่ออยากทำพ่อทำไปเถอะลูกไม่เอาด้วยลูกในพรานก็ออกไปจากตรงนั้นส่วนในพรานก็ไปกับพรามไปเจอพระภูริทัตพรามก็ไล่คาถาอาลัมภายภูริทัตท่านถูกคาถาสะกดก็ต้องคลายแก้วสารพัดนึกมาในพรานก็ได้แก้วสารพัดนึกก็ไปแต่พรามคนนั้นเห็นว่านาคเราได้นาคแล้วนาคเป็นตัวทำเงินแน่ฮะก็จับพญานาคก็คือพระภูริทัตนั้นเข้ามาในเมืองแต่ดันเข้ามาในเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่เสด็จลุงของราชอยู่เสด็จลุงของพระภูริทัตก็คือสมุทรชื่ออะไรนะโยมจะมาเลยอีกแล้วจิตมันไปกับเครื่องบินเมื่อกี้นี้สมุดอะไรนะสาครพรหมทัตสมุดชานั้นชื่อลูกสาวกษัตริย์สาครพรหมทัตของราชอยู่ซึ่งเป็นลุงก็มาแสดงเคยเห็นแขกไหมแสดงงูเห่าเห็นไหมนี่ก็ขึ้นมา
แต่นี่เป็นพราหมณ์ให้พญานาคพ่นไฟให้ดูให้พญานาคแปลงกายเป็นพญางูใหญ่ก็ไม่รู้เอาเงินมาพระพุทธทัตนั้นท่านมีฤทธิ์สามารถฆ่าพราหมณ์ได้แต่จังหวะที่พราหมณ์เผลอแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรถือศีลเห็นไหมทรมานร่างกายขนาดไหนก็ไม่ยอมผิดศีลเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าจะถือศีลจนถึงที่สุดกล่าวถึงพระมเหสีพระมารดาเอ๊ะลูกชายทุกวันจะต้องลงมาหาหรือแม้แต่บางครั้งก็อาทิตย์หนึ่งลงมาเยี่ยมที่เมืองบาดาลปรากฏว่าหายไปเป็นเดือนเลยเป็นแม่ก็เลยวานลูกชายคนโตลูกชายคนที่3คนที่4แล้วก็หลานสาวตามหาปรากฏว่าน้องคนที่ตาบอดพี่ชายคนโตกับหลานสาวก็มาเห็นว่าพราหมณ์นั้นกำลังบังคับภูริทัตให้แสดงให้ประชาชนชาวเมืองพาราณสีดูเพื่อเก็บตังค์ก็เดินเข้าไปดูโอ้ใช่น้องชายเราจริงๆพระภูริทัตนั้นด้วยความที่ยังไม่สำเร็จพอเห็นพี่ชายเดินมากับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงตัวเองเป็นพญานาคอยู่แต่พี่ชายแปลงร่างเป็นมนุษย์อยู่ก็เลื้อยเข้าไปหาเลยเลื้อยเข้าไปหาไปกอดรัดพราหมณ์คนนั้นก็ตกใจว่าคาถาอารัมภัยรอบหนึ่งจนกระทั่งพญานาคต้องกลับมาอยู่ในหม้อแล้วพราหมณ์ก็ขอโทษทีท่านไอ้เจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้มันไม่รู้ที่ต่ำที่สูงบังอาจไปเลื้อยหาท่านไปรัดตัวท่านท่านอย่าเรียกค่าเสียหายจากข้าพเจ้าเลยนะดูสิโยมของตัวเองไปทำให้เขาเกิดอันตรายแต่บอกว่าอย่าเรียกหาเลยไปโทษเขาว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานพราหมณ์เป็นคนไม่ดีเราต้องพยายามพูดให้มันเป็นคนไม่ดีปรากฏว่าพี่ชายของภูริทัตตะนั้นบอกว่าโอ้ยแค่พญานาคเนี่ยมาเลื้อยโดนข้าพเจ้าเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกข้าพเจ้ามีเขียดอะฤทธิ์ร้ายแรงกว่าหน้าที่เจ้าเอามาแสดงโชว์อีกไปเถอะข้าไม่ว่าอะไรหรอกปรากฏเป็นไงโยมพราหมณ์เป็นไงโดนดูถูกทิฏฐิมันขึ้นมานะมันมาเลยเฮ้ยเขียดของเจ้ามันจะสู้พญานาคแห่งเมืองบาดาลของข้าได้อย่างไรตัวพี่ชายของภูริทัตก็บอกว่าทำไมอ่ะเอางี้แม่ท้าแข่งกันไหมแต่ต้องให้กษัตริย์มาเป็นพยานนะกษัตริย์พอรู้ข่าวมีอมาตย์ไปรายงานก็อยากจะเห็นเขียดที่มีฤทธิ์มากกว่าพญานาคก็จัดประลัมพิธีให้ทดลองให้ทดสอบกันปรากฏใครชนะโยมเขียดหรือพญานาคเดาได้โยมฉลาดทุกคนนี่ใครชนะโยมนิวรณ์ชนะใช่ไหมหลับแล้วเมื่อกี้โยมพยักหน้าหลับไปคนหนึ่งหลับไปยังโยมเล่าสนุกไหมตื่นไหมจิตตื่นไหมโยมหรือเล่าแล้วง่วงไปเรื่อยๆโยมบางคนเก็บของเตรียมลุกแล้วเดี๋ยวพระให้พร้อมแหละกูไปเมื่อนั้นปรากฏว่าเขียดชนะโยมใช่ไหมเขียดชนะเพราะเขียดนั้นเป็นหน้าผู้หญิงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วยังมีแก้วสารพัดนึกอยู่ก็สามารถเอาชนะฤทธิ์ของพญานาคที่ไม่มีแก้วประจำตัวอยู่เขียดชนะด้วยการคายพิษใส่ในบ่อให้ขุดบ่อพี่ชายบอกให้ขุดบ่อที่พื้นดินเพราะถ้าพิษมันขึ้นไปบนอากาศทำให้อากาศเป็นพิษก็ให้เขียดนั้นพ่นพิษลงไปในบ่อ3บ่อปรากฏว่าพิษบ่อที่3นั้นลอยไปติดตัวพราหมณ์พราหมณ์ก็เลยผิวไหม้เป็นขี้กลากขี้เกลื่อนพราหมณ์ก็บอกโอ้ยอมแล้วยอมแล้วเอาฉันแพ้แล้วฉันยอมให้นาคนั้นเป็นอิสระตอนแรกคิดว่านาคชนะก็เลยบอกว่าถ้าชนะแล้วเดิมพันก็คือตัวนาคที่ตัวเองมาแสดงนาคนั้นเมื่อได้รับอิสระก็คือเหมือนกับว่าได้หมดสัญญาเพ
ราะว่าตอนที่ตัวเองถูกจับมานั้นสัญญาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พราหมณ์อนุญาตให้เป็นอิสระเขาถึงจะเป็นอิสระจะไม่ทำร้ายพราหมณ์รักษาศีลมีสัจจะบารมีเมื่อได้ยินนั้นก็เลื้อยกลับมาแปลงร่างเป็นมนุษย์แต่ก็ยังไม่มีพลังเพราะว่าแก้วนั้นสารพัดทั้งนั้นอยู่กับใครโยมอยู่กับในพรานในพรานก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองพาราณสีพอรู้อย่างนั้นปุ๊บว่าพญานาคนั้นได้หลุดพ้นจากคาถาอลัมพายแล้วเพราะพราหมณ์นั้นอนุญาตก็ตกใจทิ้งแก้วสารพัดนึกลงไปในดินแก้วสารพัดนึกนั้นเมื่อถึงดินปุ๊บมันก็มุดลงไปเมืองบาดาลกษัตริย์พอเห็นอย่างนั้นก็ถามว่าพวกท่านเป็นใครมาจากไหนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นหลานชายกับหลานสาวนะตัวพระโพธิสัตว์นั้นบาดเจ็บไม่มีแรงพี่ชายก็อธิบายว่าเรานั้นเป็นราชโอรสของพญานาคที่เมืองบาดาลบิดาเราชื่อนั้นบรรดาเราชื่อพระนางสมุทรชาซึ่งเป็นมนุษย์ลงไปอยู่กับพญานาคพระราชาพระเจ้าสาครพรหมทัตได้ยินปุ๊บก็ดีใจดิเพราะว่านั่นคือน้องสาวตัวเองที่ไปอยู่กับพญานาคหลายสิบปีแล้วก็เลยบอกว่าเธอรู้ไหมเรานี่แหละเป็นพระลุงภาษาราชาศัพท์เรียกว่าอะไรโยมปิตุลาป่ะฮะปิตุฮะปิตุฉาเหรอไม่ใช่ปิตุลาเหรอเอาไม่รู้เหมือนกันเอาคนไม่รู้กับไม่รู้มาเจอกันเกิดอะไรโยมก็ไม่รู้กันไปอ้าวอ้าวแปลว่าถ้าเราตายทั้งคู่ก็คงไปเป็นผู้ไม่รู้ไปแล้วกันนะโยมนะเอาปิตุลาแล้วกันนะนะนะปิตุลานะอาตมาถ้าผิดก็ให้อภัยอาตมานะโยมนะอย่าไปจำที่ผิดให้ธรรมะผิดเนี่ยโยมไม่ได้บุญอาตมาได้กรรมเลยนะเอาปิตุลาก็ปิตุลาโยมจะฉาก็ฉาไปปิตุลาปิตุลาฉาเราเป็นลุงของเธอเนี่ยตอนนี้เสด็จพ่อคือพระอัยยิกาอัยยิกานี่ปู่นะปู่แน่นะย่าล่ะพี่อ่ะเชษฐาน้องอ่ะคณิษฐาปรากฏว่าพอสืบสาวเรื่องก็เลยให้หลานไปตามน้องสาวมาพอน้องสาวมาเสร็จก็มาเจอกันมาเจอกันก็พาไปเฝ้าพระอัยยิกาซึ่งบวชเป็นพระฤาษีอยู่ปรากฏพระภูริทัตนั้นเมื่อแข็งแรงดีเห็นเสด็จปู่นั้นออกบวชเป็นฤาษีสงบก็เลยขออนุญาตเสด็จแม่กับเสด็จพ่อนั้นอยู่ที่เมืองมนุษย์ต่อเห็นไหมไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธคนทำร้ายตัวเองเลยไม่ได้โกรธเคืองใครเพียงแต่คิดว่านั่นคือกรรมของตัวเองเพราะนั้นจบเรื่องนี้นี่คือพระชาติหนึ่งที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรฟังเรื่องพระเวสสันดรต่อเลยไหมถ้าฟังต่อไม่ได้นอนนะโยมพรุ่งนี้ชาติจะไปสุโขทัยอีกหรือจะฟังพระหน้าพระหน้าหนูก็ไม่มาแล้วค่ะท่านอ๋อนี่ตากล้องจะมาเก็บกล้องไปนอนแล้วใช่ไหมพี่เดชเออได้โอเคเนาะเที่ยงคืนพอเนาะเที่ยงคืนพอไปนอนกันไหมไม่นอนเหรอไม่นอนโยมเอ้ยแล้วโยมมาจากไหนกันเยอะจังโอ้ยหลวงพ่อจรัญจบหมีจบเลยทีนี้โยมอย่าบอกท่านนะว่าแต่มาเล่าไร้สาระไปเอาเป็นว่าอนุโมทนาบุญบุญกุศลใดที่โยมตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติขอให้สมประโยชน์กับญาติโยมทุกคนทุกท่านบุญนั้นจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ